สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การถ่ายทอดสดครับ ESL Thailand Asia นะผมเข้าสู่รอบ Playoff แล้วนะครับอยู่กับผม Cyber Crusher ครับครับผมบ่วงครับครับวันนี้ก็เป็นทีมไทยครับผม1ทีมแล้วก็ทีมที่มีคนไทยอีก1ทีมนะฮะนะครับก็คู่แรกเป็น Motivate Trust เจอกับทีมที่1นะครับ T1 T1 นะครับผมแล้วก็อีกคู่นึงครับเป็น Fnatic นะฮะเจอกันทางด้านของ Geek Fam ใช่นะครับผมเป็นเหมือนแบบคนหนึ่งที่อยู่ Geek Fam มาอยู่ Fnatic จะดีหรือเปล่า นะครับผมเป็นศึกที่แบบนี่กิมมิกเล็กน้อยนะฮะแต่หลังจากที่พอดกันไปเนิ่นนานครับผมก็ตอนนี้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะฮะไหลลื่นตามปกติครับรีเช็คปัญหากันพอสมควรนะครับแต่ตอนนี้เรียกได้ว่าก็รันกันต่อเนื่องกันไปนะครับตัวของทีม MG Trust เนี่ยก็อาจจะเน้นแบบต้องผ่านเลนเฟดไปด้วยที่นักวิเคราะห์เขาบอกมาก็คือจากฮีโร่นะครับดราม่าเป็นทัวร์ลอร์ดคู่กับทางด้านของแมกนัสนะใช่ครับเหมือนเล่นแนวแบบว่าอาจจะต้องเน้นฟาร์มหน่อยนะครับผมแล้วก็ต้องดูว่าแมกนัสเนี่ยยืนเลนได้ดีแค่ไหนนะผมว่าครับส่วนทีม T1 เนี่ยเป็นเออร์ซ่าครับผมแล้วก็มีเคียวเทียวด้วยโคโต้มาด้วยใช่ซึ่งบอกก่อนว่าทางด้านเออร์ซ่าเนี่ยในโปรซีนในหลายๆที่ในยุโรปอะไรเงี้ยคือเวลเลตมันค่อนข้างน้อยนะคือไม่ค่อยเล่นกันแล้วเราก็ถามว่าเล่นก็มีโอกาสแพ้อยู่แต่ว่าแต่พอแมตช์ที่ผ่านมาประมาณแบบ 2-3 วันก่อนก็มีทีมที่ใช้เออร์ซ่าและชนะนะครับคือมันมีความเป๊ะของมันอยู่แล้วเออร์ซ่ามันไม่ได้ OP เหมือนตั้งแต่เลเวลแรกเหมือนแต่ก่อนถึงแม้ว่ามันจะถูกปรับมาให้มีสกิลหนึ่งที่ม้วนเข้าไปตีได้แต่ก็เขาก็แก้ทางด้วยตัวที่มีโมบิลิตี้สูงหรือว่าแก้ดีบัฟประมาณนั้นครับคือปกติผมจะเห็นเออร์ซ่ามากับออฟเลนที่สามารถแบบถ่ายป้อมได้นะแต่ว่าเกมนี้นี่ไม่มีตัวที่สามารถตีป้อมได้ดีๆเลยสักตัวเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเล่นเป็นแนวๆแบบว่าพยายามทำเลนให้ดีมากๆนะครับแล้วก็ค่อยๆบุกยึดป่าไม่ให้ทางด้านของแมกนัสเกิร์ตทัวร์ลอร์ดเนี่ยฟาร์มได้เหมือนแบบเล่นปิดบ้านก่อนอ่ะไม่สามารถรีบขึ้นบ้านได้นะฮะใช่ครับแล้วก็อาจจะแบบอาศัยทามมิ่งตอนจังหวะถ้าแบบ30-35นาทีตอนมีเอจิตอันที่2อะไรอย่างเงี้ยครับขึ้นบ้านจังหวะนั้นนะฮะค่อยๆตีก็เดี๋ยวต้องมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนี่ครับที่คุณจะเล่นอ่ะฟาร์มมือนะโอ้คุณเห็นอยู่ทุกวันเหรอ Marvel Avenger ใช่ไหมใช่ครับก็เป็นเกมที่กำลังจะเปิดในวันที่4กันยายนนี้นะอีกแค่ 2-3 วันเนาะครับผมใช่ตอนนี้ก็มีพอสเกมอาโกกันแล้วครับนะครับเรียบร้อยดีกว่ามีทางด้านเรื่องการถ่ายทอดสดจากทางด้านช่องนอกอยู่นะครับทางช่องหลักก็เลยเราก็เลยพอสเกมรอนักแข่งก็พอสเกมรอตอนนี้แก้ไขปัญหาเรียบร้อยแล้วนะครับเริ่มเกมกันต่อฮะในด้าน MG Trust กับ T1 นะครับอ้าว T1 สโมกกันมาครับผมยังไงฮะกะว่าจะช้อนหน้าหรือเปล่าฮะอุ้ยแมกนัสนี่สโมกแตกไปก่อนครับโอเคมีวอร์ดอยู่ตรงนี้นะฮะน่าจะไม่มีปัญหาอะไรครับหรือเปล่าอุ้ยยังไงอ้าวยังมีปัญหาอยู่ครับเพราะว่าเห็นไทนี่ตัวเดียวแล้วก็ทอสกลับมาย้ำต่อฮะ Fearless ครับต้องอัพเป็นทางด้านสกีเวอร์แล้วฮะสกีหรือเปล่าโอ้โหไปพาเพื่อนมาเยอะเกินครับจังหวะนี้ทางด้านเฟียเลตยังไงต่อมวนอัดเข้าไปตีเรียบร้อยไม่เฟียเลตให้ตัวคอครับตีเข้าไปอินยูดรีมครับจัดการนั้นเฟียเลตไปได้ครับเจอบายนิ่งไลท์จังหวะเมื่อกี้ครับตอนแรกนึกว่าจะหนีแล้วเนาะไม่ถึงคือผมก็ไม่ชัวร์เหมือนกันว่าวิชั่นของเฟียเลตตะกี้นี้เป็นยังไงบ้างนะก็น่าจะอย่างที่พี่แบงค์บอกเนาะเขาอาจจะเห็นแค่แบบไทนี่ตัวเดียวแล้วก็ไม่คือมุมมองเขาไม่เหมือนเรานะฮะครับแต่คือถ้าคิดอีกมุมนึงก็ถ้าเห็นไทนี่ตัวหนึ่งต้องมีอีกบวกแน่นอนแต่คือก็มั่นใจนะว่ามีสกิลอยู่ในการไดร์หนีได้นะแล้วก็เรียบร้อยครับจบกันไปนะโดนไปก่อนแล้วก็ต้องเสียอัพมาเป็นสกิลเอาตัวรอดแล้วก็ตายอีกซึ่งต้นเกมเนี่ยเขาอาจจะอัพ empower มาล้านฮิตตอนนี้ไม่ได้แล้วต้องรอเลเวล2อย่างเดียวครับหรือไม่ก็จะเป็นทางด้านตัวของช็อคเวฟล้านฮิตก่อนนะครับบล็อกคีฟช่วยนะครับโจแคมโดยเฟิร์สบัตไปด้วยความรวดเร็วครับทางด้านของ Motivate Trust เดี๋ยวพักกันอีกสักครู่หนึ่งนะฮะครับก็ดูทางด้านการยืนเลนแล้วกันนะครับMotivate Trust เขาจัดให้เป็น
ตัวแครี่ไปด้านบนนะโชว์หล่อไปด้านบนแล้วก็เป็นซัพพอร์ตอีก2ตัวเลยนะฮะกะจะแบบไปจัด3ชนเหรอแต่ว่าเหมือนที่วันเจอรู้นะเหมือนช่วงนี้โปรซีนจะชอบแบบจัด3คนมาฆ่าก่อนในช่วงแรกถ้าฆ่าไม่ได้หลังจาก1นาทีเขาก็จะวาร์ปกลับไปช่วยนะครับประมาณนี้ที่เห็นกันนะครับจัดเลน3มาฆ่าก่อนอ่ะถ้าฆ่าไม่ได้ก็วาร์ปกลับไปเป็นเลน2 1 2เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เลนกลางก็จะเป็นพังโกเลียเจอกับทางด้านของแมกนัสนะฮะอันนี้เป็นแมตช์ที่ไม่ค่อยได้เห็นกันเท่าไหร่นะถ้าผมไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเป็นแมตช์ที่อาจจะขึ้นอยู่กับดวงด้วยส่วนหนึ่งนะแบบจังหวะที่พังโกเลียเขามีลัคกี้ช็อตอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นจังหวะแบบแย่งกันล้างคลิปตัวตีไกลอ่ะถ้าสมมุติแบบพังโกเลียเขาไปกิ๊กขวาโดนแมกนัสแล้วติดลัคกี้ช็อตอย่างเงี้ยมันก็อาจจะโดนที่สามทำให้ไม่สามารถลัดช็อตดีนายได้นะครับทางฝั่งของแมกนัสแต่ก็ครับผมต้องพึ่งดวงเยอะจังหวะแบบนั้นอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยทางด้านตัวของทีม MG Plus น่าจะต้องกดเลนแบบเอาให้ชนะน่ะไม่งั้นแบบมันจะลำบากนะในช่วงแบบจบลิงก์เฟสมานี่ครับดิสอาร์มมารัวๆเลยคือแล้วดิสอาร์มเนี่ยมาพร้อมกับลบเกราะแล้วก็โฟลด้วยนะครับมันไม่ใช่แค่ดิสอาร์มอย่างเดียวนะ ถือว่าเป็นแบบสกิลเทรดที่ดีมากนะครับในนี้คือเฟลเลตเขาแบบไปเดินเชิงอยู่ข้างหลังอินยูดีนะใช่ครับแต่เขารู้อยู่นะว่าสกิลก็ยังฟูดาวนะครับเลือกช้อปปิ้งนะทอสแต่เมื่อกี้เหมือนไบติ้งไลท์นะก็เลยแบบไม่เข้าใจกันครับโจแคมครับคนหนึ่งไบติ้งไลท์คนหนึ่งผักครับก็เลยนี่ฮะนี่ครับหลังจากที่บอกคือจบ3ตัวแล้วเขาก็โยกไปครับถ้าฆ่าไม่ได้ก็คือจบนะครับไปช่วยเลนอื่นดีกว่าเดี๋ยวมันจะหนักกว่าเดิมผ่านจาก1นาทีกว่าไปเงี้ยอันนี้คือแบบรีมานาม้วนไปตีรีมานาม้วนไปตีแล้วรีคูดาวตีด้วยฮะน่าจะทำการประมาณเลเวล3ถึงเลเวล5ครับเมอร์โคฮะเป็นคอมโบที่เรียกว่าดุอยู่นะครับเพราะปกติข้อเสียของเออร์ซ่าอย่างหนึ่งก็คือมานาภูมิมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะกดได้ไม่บ่อยเท่าไหร่คอมนี้จะเป็นอารมณ์แบบ KOTL จะมาพร้อมกับตัวที่คูดาวค่อนข้างไวแล้วก็มานาน้อยนะครับนั่นคือแบบ Ember เออร์ซ่าอะไรฮะเดี๋ยวเราจะเห็นตัวนี้ซะบ่อยรวมถึงแม้กระทั่งถ้ามายืนคู่โทรหลอดโทรหลอดก็ปาขวารัวๆครับได้ด้วยเหมือนกันนะฮะแต่นี่แบบอยู่กันคนละทีมตรงนี้ก็แบ่งกันลาทิดินายไปก่อนครับจักกี้ทำได้ดีนะครับ2นาทีลาช็อตขึ้นมาเป็น12ตัวครับนำโด่งมาเลยแรกกว่าความเจ็บปวดฮะอินยูดีมก็จะได้ในเรื่องของไอเทมกับของคัมยูส่วนหนึ่งนะเพราะว่าได้เฟิร์สบัคไปนะแต่ก็ตอนนี้เจอความแรงของ Empower ตีสเปซครีปมาโดนเงี้ยครับปวดอยู่ฮะต้องหวังพึ่งพลังแห่งโชคชะตา 17% นะครับ 17% แบบสวิตเบรกเกอร์อย่างเงี้ยแต่ว่าตีเร็วหน่อยถ้าทนไม่ไหวก็โซนเบรกเกอร์แทงเลยเนี่ยสังเกตว่าตะกี้เนี่ยตอนที่แบบฟิลเลตเขาจะเข้ามาตีคลิปตีไกลเนี่ยอินยูดีเขาก็พยายามจิ้มๆนะแต่ไม่ติดนะตะกี้แต่ก็ได้ดีนายไปอยู่กลายเป็นว่าแบบเนี่ยสกอร์ลาทิสนำมาเลยฮะมวนมาใส่นั่นมาซอสแคตเตอร์บลัสครับอัดเทนมิราเคิลไปครับครับไปดิ้งไลท์ผักใส่นั่นบูมเบลครับน่าจะกระโดดไม่ถึงนะตะกี้มิราเคิลไกลไปหน่อยตะกี้สวนมาแล้วสับดับเบิลหรือเปล่าตีอีกหนึ่งทีโอ้โหดอกสุดท้ายครับเรียบร้อยผมมาสล็อตครับจัดการทางด้านโอโพลสันไปฮะ1ต่อ1เออซ่ามีกระโดดทางฝั่งนี้ก็มีกระโดดเหมือนกันครับผมแล้วเป็นสตันด้วยนะไม่ใช่สโลของดีกว่าฮะโอ้เราไปติดโมเมนต์ออฟคอลเลจด้วยนะตะกี้ใช่ครับถือได้อยู่ครับโคเรดับเบิลมาหน้าสันวาร์ปอีลงมาใหม่ฮะโพลสันหวนมาตบทางด้านเออซ่าก็ไม่อะไรมากครับก็ขอแค่เพียงเลเวลกับการเงินเนี่ยโอ้ยโดนดิสแทนครับดับเบิลมาต่อโอ้ยยังดีครับไซมิดหรือเปล่ามาสล็อตตีเข้าใส่ท่านโบรสันครับนวดนิ่มๆไม่ติดทั้งด้านหนอเคอร์เรนเกือบแล้วฮะเจ็บทั้งคู่เสียท่านฮีลิกซาไปฮะเมอร์เรเคิลโดนบรายดิ้งไลน์นะฮะแล้วไม่ตีมิสแต่ก็ตะกี้นี้ถ้าไม่ติดมิสก็คงฆ่าไม่ได้อยู่ดีนะดาเมจน่าจะไม่พอครับผมทางด้านมาสล็อตนาทีที่4ครับหลุดมาเป็นเฮสนะโจแคมเก็บได้โจแคมนี่บอกได้เลยว่าต้องโรมมิ่งแบบดุแล้วในนี้เจอภาพเดิมๆครับทางด้านตัวของทีวันตีสู้ไปมีบัฟมาครับตัวของเพลย์เดียแท็กแล้วก็ดับเบิลแท็กเกือบนะฮะ
เมอร์เคิลนี่สยิวกิ้วเลยทีเดียวครับเวียงขวานมาตัดใส่นั่นแซมเอชครับผมแซมเอชถอยฮะแจ็คกี้เริ่มแบบลิเวอร์พูลนำแล้วก็มีมานาอยู่พร้อมนะเวลาเข้าครีมมาก็ยิงไกลสโลว์เนิร์ดครับเคลียงขวานไกลนะครับมาใกล้ก็เคลียงขวานตัดให้ตีมิสอะไรอย่างเงี้ยโอ้เรียกว่าทำได้ดีทั้งเล่นบนเล่นล่างเลยนะเล่นกลางก็ลากช็อตเสียเปรียบนิดหน่อยครับแต่ว่าทางด้านของแมกนัสเนี่ยยังไงฟาร์มซ่อมได้อยู่แล้วนะแมกนัสคลิปไม่แย่นะ28ตัวครับแบบตามติดทางด้านหนูแพงโก้32ตัวครับตอนนี้5นาทีผ่านไปบาวตี้ลูนเฟดก็แบ่งกันเก็บไปครับครับทีมละ2สกอร์ยังเป็น1ต่อ1ฮะเรียกว่าไม่รีบนะใส่ล่างครับมันไม่มีอะไรแก้ทางโอ้ยกระโดดออกมาได้ครับบุมบุยยังไงต่อเฟย์โบชิตัดดาเมจไปฮะเอาสถานการณ์พลิกผันหรือเปล่าทางด้านนี้เทเลคริสิสจับยกไปแป๊บหนึ่งครับผมเมื่อเราเข้าโดนสวนไปไบดิ้งไลท์ต้องผ่าก่อนครับมาสล็อตนี่มาดุเหลือเกินฮะยืนตีเนียนไม่มีใครมาสู้เลยครับเพราะว่าอัพเคอร์เรทมานี่แหละฮะแล้วก็เวฟแรงอีกด้วยครับถ้ายูนิตเยอะแล้วนี่ครับโจแคมยังไงครับโดนทางด้านคิวครับไล่ตามติดอยู่แต่มานาไม่มีฮะก็ทำได้แค่ไล่ครับมีออฟเซอร์วอร์ดอยู่ตรงสี่แยกนะทางขึ้นมาจากบาวตี้รูนล่างครับมาเล่นกันข้างล่างแบบ3ต่อ3มั้ยนะคือเหมือนแบบไทนี่มองว่าอยู่ข้างบนก็ทำอะไรไม่ได้นะส่วนทางด้านของคิวก็ในเมื่อไทนี่ลงมาข้างล่างแล้วก็ตามมาเล่นข้างล่างด้วยเลยนะครับแล้วนี่เหมือนจะเป็นนาทีที่6นะโรเตทไปตรงกลางเพื่อที่จะไปชิงพาวเวอร์รูนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวรอสักครู่นึงนะเหมือนทางฝั่งของ MG Thruster มีปัญหาด้านอินเทอร์เน็ตนะครับครับผมสไปรท์นะฮะภาพทีวันถ้าไม่มีเคียวเทียวนี่ผมว่าน่าจะตายหลายตัวแล้วหรือเปล่าBinding Lightของเขานี่คือแบบเซฟไว้ได้เยอะนะใช่ครับถึงจะเห็นว่าแบบโดนเวฟสกิลมาแล้วเจ็บครับแต่เจ็บไม่ถึงกับตายนะฮะคือกลายเป็นว่ามิราเคิลนี่โดนไล่ฟันรัวๆเลยนะแล้วคือแบบนี้ไม่ดีเลยนะเพราะว่าเขาออกมาเป็นออฟเวนอมนะออฟเวนอมเนี่ยมันเหมือนแบบออกมาเพื่อไล่ตีอีกฝั่งอ่ะไม่ใช่แบบวิ่งหนีฝั่งอันนี้โดนตีแล้วกลายเป็นว่าแบบไม่เหมือนเสียเงินฟรีส่วนนึงนะฮะพอมั่นใจว่าจะเป็นฝ่ายไล่ตีซื้อไอเทมมาแล้วไม่ได้ตีครับแบบเนี้ยถ้าเปลี่ยนจากแบบ Orb of Venom เป็นแบบ Ring of Protection อะไรเงี้ยมันจะมีผลกว่าเยอะเลยนะแต่ก็นั่นนะฮะเขาวางมาว่าจะเป็นตัวไล่ครับแต่โดนไล่ซะเองคือเออร์ซ่านี่เป็นตัวที่ต้องฟาร์มด้วยต้องฆ่าด้วยในการมิกแมทช์มาแต่ตอนนี้ไม่ได้ฆ่าต้องทนเก็บเลเวลไปก่อนนะครับนั่นคือทางด้าน LC นี่อัดเบรเซอร์มา1นะครับแมกนาร์ก็เบรเซอร์มาแมกนาร์ขึ้นเลเวล6แล้วส่วนนั่นแพงโกก็เลเวล6เหมือนกันแต่ผมคิดว่าแพงโกนี่น่าจะมีเซอร์ไพรส์แล้วแหละในเร็วๆนี้ครับผมเซอร์ไพรส์วับซ้อนอย่างเงี้ยใช่ครับตอนนี้ก็คือมิราเคิลเนี่ยเจอปัญหาใหญ่เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแพงโกน่าจะต้องรีบเล่นหน่อยครับไม่งั้นเดี๋ยวพาวเวอร์สไปค์ของเออร์ซ่ามันจะไม่มาหรือแบบมาช้าเกินไปทำให้ทางฝั่งของทรัสเนี่ยรับมือได้นะแล้วคือทรัวร์ลอร์ดเนี่ยอย่างที่ผมบอกมันเป็นตัวที่แบบมันอาจจะต้องการการฟังช่วงกลางเกมถ้าโดนกดดันนะแต่โดยตัวมันเองมันเป็นฮีโร่ที่ช่วงในเลนนิ่งเฟสเนี่ยมันโหดอยู่นะครับผมมันเหมือนว่าเป็นฮีโร่ที่ไปโหดตอนแรกแล้วตอนกลางเกมเนี่ยต้องฟังสักนิดนึงแล้วค่อยมาโหดอีกทีตอนหลังเป็นฮีโร่ที่ทามิ่งแปลกๆยังไงไม่รู้นะสำหรับแครี่นะส่วนใหญ่แครี่ตัวอื่นเนี่ยมันจะเป็นตัวที่แบบยืนเลนไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะแล้วมาโหดช่วงตอนมีของนะฮะครับแต่แซมเอชนี่ถ้ามาดีมคอยตัดแมนนี่ลีมตัดนี่ก็น่าจะเป็นปัญหาใหญ่ของ FG Trust นะต้องกระจายโพซิชันดีๆครับว่าจะไม่โดนขึงนะครับผมเยอะเกินไปหรือว่าโดนไซเลนเยอะเกินไปนะครับตะกี้นี้เปิดวิลเลจมาครับสำหรับทางด้านของ Dota Plus นี่ให้มา 60 กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะแต่ก็เกมเพิ่งเริ่ม5นาทีฮะยังบอกอะไรไม่ได้มากจากตรงนั้นนะครับกราฟอาจจะสวิงได้นะครับลองกันสักครู่หนึ่งนะครับโอ้โหนี่ออกกันทั้งทีมเลยนะแสดงว่าเน็ตมีปัญหาจริงๆครับรอนั่น MG Trust สักครู่เดียวนะครับผมสักครู่นะสักครู่หนึ่งไม่รู้ว่าจะครู่เท่าครู่นานแค่ไหนฮะเวลาของคนเราไม่เท่ากันครับผม
เริ่มกลับเข้ามาแล้วครับครับผมรีคอนเนคกลับเข้ามาแล้ว2คนเหลืออีก2จะรีเน็ตไหมฮะรอดูครับเทป MG Trust นี่เป็นทีมที่แบบต้องแก้ปัญหาเรื่องเน็ตนะฮะนี่สูสผมให้ความสูสีในถ้ายกไประดับ3ให้สูสีกับบูม e-sport นะต้องแก้เรื่องแคมป์กันนิดนึงนะครับแกน่าอยู่โซนผู้ใช้งานหนาแน่นเราจะกี้แค่คนเดียวนะฮะเข้ามาแล้วครับ Let's go นะครับดูกันต่อฮะตอนนี้จะขึ้นนาทีที่6นะครับ MG Trust กับ T1 ก็เสมอกันอยู่นะฮะตอนนี้ในเกมแรก1ต่อ1ครับและเงินของ MG Trust นำอยู่นิดหน่อยนะครับเรื่องของความได้เปรียบณตอนนี้น่าจะเป็นนั่น MG Trust นั่นเองครับต้องรอดูจบ Landing Phase ครับแล้วก็ลูนขอหน่อยขอเติมนิดนึงอุ้ยโจแคมบอกว่าแปลกๆครับผมก็เลยต้องถอยก่อนฮะจังหวะนี้ยังไงครับ Rolling Thunder ครับผมปาดเข้าย้ำอีกทีแล้วคุกกี้ครับช่วยไว้ก่อนฮะ Rolling Thunder มาแบบคมๆแล้วตีกันทีโอ้เลือดเด้งมาครับทางด้านนี้ปั๊มหนีแล้วเกือบเป็นทางด้านตัวของครีปปานี่หัวย้ำต่อแล้วสวอตมาเข้าไปสกิลเวอร์ถอยกับทาวเวอร์ก่อนนะฮะ Fearless ครับผมโอ้ my god ไปติดลัคกี้ช็อตด้วยนะครับตะกี้นี้ไม่แต่คือผมงงจังหวะแรกของโจแคมนิดนึงนะผมเข้าใจว่าเขาอยากจะกันลูนรีเจนให้อินยูดีมเก็บใช่ไหมฮะแต่เขาเดินขึ้นมาไฮกราวแล้วมาเจอกับรูบิกแล้วนะครับคือยังไงเนี่ยมันเหมือนว่าอินยูดีมน่าจะไม่ได้มาเก็บแน่ๆแล้วล่ะผมนึกว่าเขาจะแบบเอาวาแลนทอนแล้วก็วิ่งไปเก็บรีเจนแล้วก็ถอยไปนะแต่กลายเป็นว่าคือเขาปล่อยเนาะเมื่อกี้อาจจะเป็นคือเขากลัวว่าโดนซ้อนหรือเปล่าเขาอาจจะมองว่าถ้าเขาปล่อยเนี่ยรูบิกจะต้องแบบเดินลงมาแล้วเสียโพซิชั่นนำให้เพนกูเลียแบบเข้ามาฆ่าได้ซึ่งก็ฆ่าได้จริงอันนี้คือคิดแบบเวอร์เลยนะที่ว่าเขาแบบมองไปถึงขั้นนั้นซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขามั่นใจขนาดนั้นเลยหรือเปล่านะฮะแต่ก็อย่างที่เห็นครับคือแพงโกเลียเข้ามาฆ่าได้จริงๆนะปล่อยให้แพงโกแบบมาฆ่าเลยแบบให้ดีมานาไปแบบให้ตายใจก่อนเนี่ยแล้วคือจ่ายสกิลชุดใหญ่อัดไปที่ทางด้านของไทนี่ไทนี่มีแม็กเลือดที่เยอะอยู่แล้วก็เลยปล่อยปล่อยให้เก็บรีเจเนเรชั่นไปเลยฮะให้รีมานากันไปเหมือนว่าเนี่ยจะมีปัญหาค่อนข้างเยอะเลยครับตรงนี้อาจจะต้องลองอีกสักครู่หนึ่งเลยฮะต้องขอโทษในความไม่สะดวกมานาที่นี้ด้วยใช่ครับนะครับปัญหาที่เป็นเทคนิคจริงๆนะครับซึ่งทางด้านของทีมแข่งนะก็พยายามแก้ไขก่อนหน้าก็จะเป็นทางด้านการถ่ายทอดสดที่แก้ไขไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับครับคือตอนนี้เนี่ยถ้าว่ากันตรงๆเนี่ยในเกมเนี่ยเราก็วิเคราะห์ดราฟวิเคราะห์อะไรกันไปหมดแล้วเนาะแล้วก็ถ้าเกมยังพอสอยู่อ่ะเราก็ยังพูดอะไรต่อไม่ได้มากนะเพราะว่าเหมือนว่าเวลาจะวิเคราะห์เกมก็ต้องดูว่าเกมมันดำเนินไปยังไงนะครับเพราะอย่างนี้อาจจะต้องแบบหาเรื่องอื่นมาคุยกันสักนิดไหมพี่มันมีเรื่องอะไรที่ต้องคุยบ้างกับช่วงนี้เรื่องอะไรที่น่าคุยช่วงนี้เหรอฮะครับถ้าจะว่ากันไปเนี่ยช่วงนี้หนังน่าดูก็มีอยู่หลายเรื่องนะเรื่องแล้วรวมถึงเกมด้วยนะเพราะนี่เราคือเราอยู่ในวงการเกมใช่ไหมใช่เกมมันก็ไม่ได้มีแค่เกมโดต้าเกมเดียวเกมอื่นๆที่แบบดูน่าเล่นแล้วเป็นเกมฟอร์มยาก็เข้ามาที่โปรโมทอยู่ทุกๆวันนี้ในช่องนี้ก็คือจากนั้น Intel เนาะน่าจะเป็นการออปติไมซ์ของนั้น Intel ใช่ไหมที่แบบทำให้เกมเล่นผ่าน Intel แล้วน่าจะดูไหลลื่นอะไรเงี้ยครับผมMarvel Avenger นะครับใช่เปิดในวันที่4นะฮะแต่ถ้าซื้อ Deluxe Edition ก่อนก็เล่นก่อนนะครับครับขายเหมือนได้เกมฟรีตอนนี้โอเคด้านล่างบวกกันฮะกลับมากันต่อ Binding Light ผักใส่ครับแล้วก็กระโดดมาหวดย้ำครับมิสไปฮะแล้วม้วนมาตียังต่อใส่ด้านตัวของฝั่งมาสล็อตครับมาสล็อตว่าไง Scatter Blast ดืดไว้ที่เมอร์เคิลจะลุยต่อหรือเปล่าฮะยังครับผมถอยกลับมาเพราะว่าอยู่ในระยะทาวเวอร์ของเขาแล้วครับก็รอตายจากการโดนลุกทืบไปฮะครับแล้วก็ม้วนมาตีครับมาสล็อตย้ำต่อคุกกี้ลอยมาหันเกือบโดนนะยังดีที่วิ่งเร็วครับโคโรสันโอ้โอ้ยขนาดไม่โดนก็ยังเก็บได้ฮะเวฟลงหลังครับเมื่อกี้ฮะเอาเรื่องจัดๆครับมาสล็อตตอนนี้ก็ตัวของทีมT1 ครับขึ้นมาในไฮกราวด์ทางขึ้นโรชานนะฮะก็มีวอร์ดดักไว้อยู่นะครับโจแคมมาอยู่ตรงนี้ครับเขาก็เห็น
อ้าวแล้วปากวอร์ตอนหน้าต่อตาเฟียเลตอย่างนี้ได้อย่างไรเขารู้เลยครับว่ามาปากวอร์ครับก็ปิงบอกกันไปนะโอ้นี่ครับเซนทรีมาเลยฮะ เข้ามาในเคอร์เรียด้วยความรวดเร็วครับของฟรีใครจะไม่อยากได้ครับผมเข้ามาโซเกิลย้ำต่อครับยึดครับแคมป์สแต็กอะไรโรลลิ่งขู่นิดนึงนะบอกตรงนี้ยังไม่เคลียร์ผมก็เห็นการเคลื่อนไหวโพซิชันของทางด้านทีม MG Trilogy 1แรกๆกันนะครับในเรื่องของวิชั่นดูนาทีที่8เกิดมาเป็นอาร์เคนอยู่ที่ด้านล่างนะฮะโอ้เซนทีปักตรงนี้ไม่เจอด้านบนแจ็คกี้ยังไงครับแจ็คกี้เจ็คกี้บอยเจ็คกี้บอยโดนอิลูซีออฟแล้วก็ดีมคอยจับล็อกไว้เตะเบรกลิงไปเลยครับผมสตันแบบเหนือแล้วไม่รอดนะแจ็คกี้ครับไม่รู้จะทำเช่นไรก็กู้กันมาเยอะนะครับมากัน4ครับก็ต้องยอมแพ้ฮะแตกพ่ายกันต่อไม่มีโอกาสให้ได้กดอัลติเมทเลยนะตะกี้นี้คือแจ็คกี้นี่ลัดช็อตได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะตอนนี้แต่ดีนายไปเยอะมากๆเลยนะดีนายแบบเดือดๆปักนี่บอกว่าโกรธอะไรมาครับผมครับมาแบ่งครึ่งกันอย่างนี้ได้ยังไงนะนี่ก็วาร์ปลงมาฮะฉะนั้นแจ็คกี้โหคือเลดมาในภาพโทลอดแบทเทิลทานแล้วเป็นมาสลอตบัฟให้นี่น่าจะเดือดอยู่นะใช่ฮะแต่ว่าจะต้องรอดูว่าเฟียเลดนี่ผ่านตรงนี้ไปแล้วก็จะเร่งเงินได้ดีแค่ไหนครับผมมีแคมสแต็กมาพร้อม Empower Buff นะฮะมีคุกกี้สตันช่วยอยู่ครับแล้วก็แบทเทิลทานกวาดเลยครับนี่มาเคลียร์ก่อนครับ3แต็กตรงนี้ครับผมของนี่ดอกเป็นลีเจนเดอรี่ครับมงปอนะเหมือนแบบเติมเงินมาเติมเงินแบบเพิ่มดรอปเลทนะคือ4ชิ้นอยู่ตรงนี้หมดคีนออปติกแมงโก้ทรีบูมแฮนเดิลเนี่ยมาหมดเลยครับครับเลือกสรรแล้วนี่เมอร์ราเคิลจัดการนั่นคิวไปครับคิวโรบิกนะฮะก็จะเข้าสู่นาทีที่10นะครับครับวันตี้จะมาดูจากในมินิแมปนี้น่าจะแบ่งกันไปคนละ2เม็ดนะครับตอนนี้ก็เงิน1ฮะแน่นอนว่าร้านฮิตสูงแล้วก็ไล่ค่ามาแบบดูเดือดครับแพงโกเรียครับอินยูรีมโอ้โหแล้วมาสล็อตเดินมายังไงเนี่ยดีทิ้งไปก่อนนะคือแกแบบกล้าแก่งครับเพราะว่ามีเพื่อนซ้อนอยู่อีก2นะกะฆ่าแล้วเมื่อกี้ครับแต่ถ้าไปดูเอลไทนี่แล้วโดนวาร์ปซ้อนนี่ต้องรีบปิดสกอร์ไว้ฮะไม่งั้นเดี๋ยวโดนแจกดาเมจกลับคืนไปนะใช่ฮะเป็นทามมิ่งที่ทั้ง2ทีมจะดันป้อมเทียร์1ครับเซฟเลนของศัตรูตอนนี้ทีวันก็ส่งแซมเอชกับโจแคมมากันนะส่วนด้านล่างเมโรโคได้ทาวเวอร์ไปแล้วนะครับเป็นทางฝั่งของทีหนึ่งที่ได้ทาวเวอร์ไปก่อนครับเบลตี้ก็แบ่งกันไปคนละ2เม็ดนะครับอย่างที่คาดการไว้เงินนำอยู่ตอนนี้ 1K ผมสำหรับนั่นทีวันครับก็ถือว่าเป็นตามทามมิ่งเขาแหละครับที่เขาจะต้องไล่ฉีกเงินให้ห่างออกไปครับเป็นคอมของเออร์ซ่านะครับสอบเคอร์ไปแล้วจับยกมาลีมานาจิ้มได้ต่ออีกรอบครับแล้วโรลลิ่งทันเดอร์ไล่ตามนะครับมาแล้วจ้ายังไม่เลเวล6ครับผมแล้วก็ม้วนมาต่อคุกกี้ไปอ้าวไม่เยอะโขกับล้อศูนย์ยังไม่ดีเท่าไหร่จูนมาไม่ติดครับแล้วก็ต้องถอยไว้ก่อนนะทั้งหน้าตัวของแพงโกครับแต่ลากมาเยอะนะวาร์ปซ้อนสอบเคอร์ไปติดดิสอาร์มอีกแล้วแล้วดีมคอยครับมีเฮสอยู่นะครับตะกี้เลยเล่นไปลึกได้นิดนึงครับยูดีมรู้ว่ามีสกิลมีของให้วิ่งออกได้นะครับผมเมื่อกี้แจ็คกี้มาดักท่านนี่ยูดีมปักก็เลยจ่ายท่านดีมคอยไปแล้วครับล็อกแจ็คกี้เอาไว้มีเนลซอนมาแล้วด้วยนะเพื่อเพิ่มความสามารถในการฟาร์มครับซานี่ดันมาลึกนะด้านล่างแล้วก็ดักอยู่ไฮกราวครับผมเดินผ่านมาสล็อตน่าจะมองเห็นครับกลางวันมองไกลตะกี้เห็นกระจุกกระอยู่เลนกลางเยอะนะเออซ่าก็ดันมาลึกได้สบายๆครับแล้วเดินสวนกลับขึ้นมาฟาร์มป่านิดนึงครับเอามาเป็นเบอร์เซิร์กบิลนะแล้วก็ฟูรี่ต่อนะครับบิลนี้น่าจะเป็นฟูรี่แล้วก็แซงเกอร์ฉากครับตามด้วยตัวซอร์ตานิกอะไรก็ว่าไปหรือจะเป็นอบิสเซอร์เบดก็ได้นะครับจับตายเป็นสเตตัสรีซิสแทนครับครับเป็นบิลดี้เริ่มเห็นบ่อยมากในแคลรี่หลายๆตัวนะบิลมาเป็นมังเอแมนเนสแล้วขึ้นเป็นแบทเทิลฟูรี่เนี่ยครับคือไม่ว่าจะเป็นแอนตี้เมจหรือว่าเฟสเลสวอยเนี่ยเขาก็เล่นบิลนี้กันนะช่วงนี้ซึ่งใน
ทัวร์นาเมนต์เนี่ยคือจะเริ่มเห็นบิวนี้มาจากทางด้านของ God King นะครับของทีม Sparking Arrow ก่อนนะแล้วก็เริ่มแพร่หลายกันมายังไงเห็นกันแบบสโมกมากลางวันครับเห็นหมดทุกอย่างสวอตวอเคิลจิ้มเข้าไปไม่โดนท่านลูบิครับยังเปิดไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วโคโต้วิโอวิปเปิดครับขึงไว้2ครับอิลูซิออกมาดีดครับทั้งหน้าโดของทอสอวารันครับแล้วก็วิโอวิปดึงย้ำต่อดีมคอยอัดเข้าไปที่นั่นมาสลอตมาสลึดและยังเหลือๆและเปิดครับฮิวขึ้นมาเราจัดการท่านคิวไปก่อนโรลลิ่งทันเดอร์ครับอาร์พีอัดลูกบอลเลยเอาลูกบอลกิ้งมาหาสนุกแล้วก็โอ้โหลูกบอลหนีไปแล้วโน no! หยุดก่อนเจ้าลูกบอลยังไงดีครับทางนาโดโจแคมครับก็ตายไปฮะดูเอลลูกบอลครับผมคือ RP ลูกบอลผมพอเข้าใจแต่ดูเอลลูกบอลตอนแรกผมก็นึกว่าเขามั่นใจว่าจะหยุดแต่แค่พูดโดนดูเอลก็ยังกิ้งหนีออกไปได้อยู่นะครับก็เสียซัพพอร์ตกันไปคนละตัวนะครับแต่ตะกี้ผมว่าเป็นไฟที่ค่อนข้างดีนะสำหรับทางหน้าของ MG Trust นะเพราะว่าทีวันเนี่ยเสียไปถึง2อันติเลยนะแต่ว่าค่าลูบิกได้แค่ตัวเดียวนะครับในตอนที่ปะทะกันนะฮะแล้วต้องใช้โรลลิ่งทันเดอร์ด้วยนะเพื่อจะพยายามเข้าทำแต่ก็เซเลนก็จ่าย RP ด้วยหยุดสกิลเอาไว้นะครับก็ปีสกิลไปฮะทางฝั่งตัวของลูบิกก็ปีสกิลปักนะครับลุยต่อ เก็บเงินซื้อนั่นบลิงครับเอาไว้ทำจังหวะนะครับ RP นั่นเองครับ Fearless ครับเกมนี้คือเหมือนว่าแบบพยายาม empower ให้แจ็คกี้ฟาร์มได้เยอะมีของให้เยอะที่สุดครับแล้วหาจังหวะ RP สวยๆครับซึ่งอาจจะทำได้ค่อนข้างยากนะพวกอีกฝั่งนี่มีสกิลใหญ่อยู่ถึง3สกิลนะในไฟนะครับ Rolling Thunder VO Whip แล้วก็ Dim Coil ต้องเล่นได้ค่อนข้างเฉียบนะครับอาจจะให้แบบมาสล็อตเปิดจังหวะล่อสกิลก่อนนะครับแล้วก็เฟียร์เลสเป็นคนสวนปาผ่านเข้ามาทั้งฝั่งตัวของเคียวครับผมตอนนี้ก็พยายามจะฟาร์มเอาอิทาเลนครับเพิ่มระยะได้สกิลสักหน่อยเพราะแยกจากท่านตัวของอาเคนบูทได้ครับเออซ่านะครับตอนนี้ก็ฟาร์มแบบเงียบๆครับผมอยู่เงียบๆคนเดียวไม่คุยกับใครครับได้มาเป็นบอร์ดซอร์สครับเราก็น่าจะได้เครมอลแล้วด้วยนะขาดเงินอีกแค่นิดเดียวนะครับประมาณสัก3นาทีน่าได้แล้วนะสำหรับแบนเทนฟูรี่ซึ่งก็เป็นทามิ่งที่ไม่แย่เลยนะถ้าได้แบนเทนฟูรี่แล้วมีมังกรแมนเนสก่อนหน้านี้ตอนประมาณสักนาทีที่17อ่ะแถมยังมีพาวเวอร์เทรดด้วยนะฮะครับผมนี่คือแบบกวาดยับเลยนะฟูรี่ครับผมกดเบอร์เซอร์กดเฟนซี่มานะครับใช่ครับโอเวอร์พาวเวอร์แล้วถ้าจะไม่ผิดเนี่ยแบทเทอร์ฟูรี่มันนับดาเมจของสกิล3ด้วยนะอ๋ออุ้ยอิลูมิเนตเวฟไปครับฆ่าอยู่นิดเดียวแล้ว RP สวนมาใส่หน้าโจแคมแล้ววิวโอวิฟครับมาต่อโรลลิ่งทันเดอร์ไปเปิดแบทเทอร์ทานได้ทันครับผมตัวของแจ็คกี้แจ็คกี้จะหนีอย่างไรโดนน็อกแบกแบบไม่หยุดมาแบบไม่หยุดมาแบบไม่หยุดแล้วก็เรียบร้อยผมแจ็คกี้ตายผมแรกแล้วนะโจแคมไม่เคยคุ้มเท่าไหร่แล้วนี้ช็อคเวฟนี่ก็มาขอดูเอลขอดูเอลสักคนโอ้โหดีมคอยดักไว้อีกแล้วครับผมแล้วทันเดนคิวก็มาเฟดบอลฉีดเข้าใส่มอชัมเมอร์กิเซตมอชัมเมอร์กิเซตขอจูบขอจูบไม่ถึงครับเดนบูมเบลอินยูดรีมครับปั๊มไปต่อเนื่องครับแล้วก็ชิลคลาสสวอตวอลเคอร์ว้าไปได้แล้วมาเวฟเวฟไม่ตายแต่สวอตวอลเคอร์ก็ปีมาต่อคิวปิดทางด้านอินยูดรีมไปได้โอ้โหนึกว่าอินยูดรีมจะรอดแล้วครับคือตะกี้เนี่ยมันเป็นผลพวงมาจากการที่ทางด้านของแจ็คกี้กดแซดเดิลทรานซ์ทันนะแล้วยังไงดีครับจะมาดูเอลหรือเปล่าดูเอลแบบเน้นดาเมจบวกมาครับมาสล็อตขอดาเมจหน่อยครับผมคือเพื่อนถอยกันหมดแล้วแต่โพลสันยังอยู่นี่ถือว่าต้องโดนพันนิชหน่อยครับครับผมคือจังหวะตะกี้นี่ถ้าสมมุติว่าทางด้านของแจ็คกี้เขากดสกิลอัลติเมทไม่ทันเนี่ยกดแบทเทิลไม่ทันเนี่ยผมว่าอินยูดีมน่าจะได้ค่าฟรีนะมีบวกอีกหนึ่งใช่ครับใช่ครับเพราะว่ามันเป็นจังหวะที่แจ็คกี้เขาไม่เหลือเลือดแล้วครับแต่ว่าแบบหลุดสตันมาแล้วแบบโรลลิ่งทันเดอร์มาเข้าหน้าแล้วน่าจะกดแบบแบทเทิลแพสรัวๆแบบกลุ่มอาแตกนะฮะกดทันก็ถือว่าแลกกันไปครับอย่างน้อยๆตายไปแต่ก็ยังทำให้เพื่อนได้ค่าคืนมาได้นะแล้วเป็นฮีโร่เลนกลางด้วยนะที่เงินหนึ่งนะฮะตอนนี้ก็ดูของทางฝั่งเออร์ซ่านี่พี่แกฟาร์มแบบไม่สนใจลูกเมียนะตอนนี้ครับสบายใจครับผมด้านบนนี้เหมือนจะคูลดาวดูเอลมากระสันครับผมที่จะดูเอลหน่อยแต่เขามีวอร์ดนะอยู่ทางด้านไฮกราวครับข้างทาวเวอร์เทียร์2ครับโอสันก็เห็นค่อนข้างแจ่มแจ้งนะครับเออร์ซ่าฟาร์มฟรีแบบนี้ก็17นาทีตามสัญญาครับแบทเทิลฟูรี่มาแน่เราตอนนี้แพงโกครับผมก็จะเป็นทางด้านบลิงต่อนะครับเอาไว้เพื่อโอกาสสตันของลูกบอลครับผมเหมือนเป็นการย้อนกลับมาสตันต่ออีกรอบนึงครับเป็นคอมโบที่ฮิตอยู่แล้วแล้วสโมกหลุดไปเจอเดินมาสล็อตครับเอารันเปิดไปก่อนแล้วตามด้วยดีมคอยอิลูซี่ออฟฮะ
มาแบบนิ่งๆเน้นๆครับจะหนีไปไหนมาสล็อตเจ้าตายซะเถอะแล้วก็โยนมาต่ออีกทีครับวาร์ปกลับครับเขาโรลลิ่งทันเดอร์พร้อมถึงนั้นเอาวารานครับตายเถอะพี่น้องเวฟไปครับเรียบร้อยครับมาสล็อตไม่รอดเสียวาร์ปเพื่อแลกกับโรลลิ่งทันเดอร์นะครับตรงนี้โอ้วาร์ปเยอะจัดครับตรงกลางยังไงต่อฮะเคลือบทาวเวอร์ไว้ก่อนฮะแล้วก็กวาดทั้งนั้นเคยมาไม่ยอมเสียทาวเวอร์ที่1ครับจุดวาร์ปอินชิลคลาสมาไม่ถึงนั่นฟิเลสถอยออกไปได้ฮะครับทีวันเสียอัลติเมทไปถึง2สกิลนะครับแต่โมเดิร์นทรอยก็ตัดสินใจว่ายังไม่ปะทะนะถอยก็มาฟาร์มก่อนครับสามทีมากระชากเปิดเอ็นเรดได้ทันนะบล็อกดาเมจได้อยู่แต่คนวาร์ปซ้อนยังไม่มีเอ้าวิวโอวิฟขึงอีกแล้วครับวิวโอวิฟนี่มันนะมันกำหมัดจริงๆครับต้องรีวิวเชเดอร์ยิงวิวโอวิฟทิ้งไปเลยฮะเงื่อนไขเดียวกันกับฟีนิกซ์ไข่แลกอัลติเมทกันอีกรอบนึงนะครับครับผมเรียกว่าแลกกันรัวๆครับคราวนี้เป็น RP กับวิวโอวิฟนะครับแล้วก็มือไวนะกดเอเลดจังหวะโดน RP ด้วยนะฮะครับผมทางฝั่งของเออร์ซ่าเพราะเวลากระชากไงมันหรือว่า RP เนี่ยมันจะมีแครชซิ่งไทม์อยู่เนาะใช่ครับประมาณท่าร่ายอยู่บินเข้ามาจะมีเสียงวุบนิดนึงครับก่อนที่จะร่ายเสร็จนะครับฟาดแฮนด์อ๋อกันเวทมานะ LC น่าจะดูเอลเป็นบลิงต่อหรือเปล่าหรือว่าเป็นแบบไอเทมบัฟรัวๆก็ได้เหมือนกันนะครับ LC อาจจะขึ้นต่อเป็นไปแบบนี้นะครับเพราะว่าตัวเซตก็เยอะมีรูบิกยกแล้วก็มี RP อยู่เงี้ยใช่ครับรวมถึงสแคตเตอร์บลัดนะครับในการแล้วก็มีเพิ่มระยะเข้าไปสตันจากคุกกี้ด้วยไฟสแนปคุกกี้ของ Snapfire ครับโอ้มาดีลีทิ้งครับผมรูบิกคอมโบกับสวอตบัคเคิลครับเมื่อกี้เรียกว่ามีทางเลือกไอเทมหลากหลายนะเกมนี้อาจจะเป็นเฮเวอร์ทาวเบิร์แบบ2ชิ้นเลยก็ได้นะครับครับผมก็คือให้แบบคนถือ2คนแบบแบ็กนัทตัวหนึ่งแล้วก็ LC ตัวหนึ่งแล้วก็ปลายดิ้งไลท์ผักมาช็อคเวฟดึง2ครับม้วนออกไปมอทําคิดเสร็จอีกแล้วครับแต่ว่าเป็นมอเมื่อคิดเสร็จที่ว่างเปล่าก็ดีนายทาวเวอร์ได้แล้วกันนะครับถือว่ายังมีอะไรติดไม้ติดมืออยู่ฮะสำหรับนั้น MG Trust แล้วทอสอวารันครับเข้ามาบดทั้งนั้นตัวของฟิเลตยังถึกทนอยู่ฮะเลือดเยอะครับผมสกีเวอร์กระชากถอยออกไปครับมีคุกกี้ช่วยหลบดาเมจให้ด้วยนิดนึงนะตะกี้ครับผมโซชเบอร์เคิลแทงไม่ครบ4ดอกนะทางด้านมาสโรสครับผมใกล้จะได้บลิงแล้วครับอีก500ฮะเออซ่าแมกนัสตอนนี้เลเวล15ครับผมเก็บรัวๆฮะถ้าได้ BKB มานี่น่าจะทีมไฟต์ได้เดือดดาลอยู่นะครับเพราะว่ายืนในวิวโอวิฟได้ครับครับฝั่งฟีเลสแล้วก็ไม่ต้องกลัวดีมคอยด้วยนะโรลลิ่งทันเดอร์ก็ด้วยบิงไปดีมคอยต่อครับยอมเบรกลิงเลยแล้วกันฮะทางหน้าโนของฝั่งฟีเลสยังไงดีเอารันแล้วก็ทอสปั้นเน้นๆไปยังไม่ตายผมยังถึงเลยอาร์พีสวนมาครับแล้ววิวโอวิฟขึงว่าโอ้เจ้าช้างจะโฉบไปไหนไปดิ้งไลท์ผักย้ำต่อแล้วขอต่อยหนึ่งทีเรียบร้อยครับฟีเลสตายจนได้ครับโอ้ตะกี้กดสกิลว่ามาแต่ว่ามันติดขอบวิวโอวิฟครับครับเลยโดน CC เพิ่มไปอีกนิดนึงฮะเสีย RP ด้วยครับต่อให้ซื้อเกิดมาก็น่าจะมาประทะได้ยากครับแล้วทามิ่งอีซิวิติงครับเข้ามาเอาโรชานต่อด้วยครับท่านเมอร์ราเคิลฮะครับกอชแบบนี้อาจจะมีปัญหานะฮะครับผมและเออร์ซ่าครับจะขึ้นแยกเป็นฮาวเบิร์ดเอาเป็นขึ้นเป็นฮาวเบิร์ดเลยนะฮะครับน่าจะมาดิสซามท่านโทรหลอดครับแบบสบายๆหรือว่าใครโดนดูเอลก็ดิสทางด้าน LC ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็เพิ่มสเตตัสรีซิสแตนซ์ขึ้นไปอีกนะครับคอมโบการ์ติเมทได้ด้วยครับครับผมอันนี้ครับเริ่มทำการถ่ายป้อมฮะเพื่อที่จะคุมพื้นที่ของแมปให้ได้มากที่สุดนะโอ้โหแล้วบริษัทครับขึ้นเป็นโซลาร์เครสนะครับ เป็นไอเทมซัพพอร์ตที่ค่อนข้างแปลกนะคือปกติไอเทมชิ้นนี้ไม่แปลกเท่าไหร่สำหรับออฟเลนหรืออาจจะเป็นแบบซับ4อะไรอย่างเงี้ยซับ5ที่แบบเป็นแบบยืนหลังๆหน่อยเนาะใช่แต่ส่วนใหญ่เนี่ยคือมันเหมือนจะแบ่งกันนะก็คือคนนึงออกกริมเมอร์คนนึงออกทางด้านของโซลาร์เครสแต่อันนี้เหมือนแบบปั๊กก็ไม่น่าจะออกกริมเมอร์นะเหมือนโดยปกติเนี่ยจะต้องเป็นคีเปอร์อะไรถือแต่น่าจะมั่นใจมากนะครับคือเขาบอกกล่าวว่ามาเจาะก่อโทรหลอดเจาะก่อทุกตัวด้วยอะไรเงี้ยครับมาเป็นโซลาร์เครสเอาร้านซอสเปิดไปโดนไปครึ่งหลอดครับพร้อมซอสเขาคุยกับต้นไม้มาแถมนิดหนึ่งครับหางไปแล้วก็ดูเอลมาต่อเจอไปทิ้งไหลตีมิดครับผมแล้วบอลทำให้กิเซตดีดออกช่วยไปครับแล้วอินยูดีซอสเขาออกไปได้ครับ
ทางด้านอินดูดีมคอยแล้วดีมคอยจับล็อกย้ำต่อด้านหลังยอมเบรกลิงกันไปเปิด BKB วิ่งไปก่อนครับแจ็คกี้ตอนนี้ไม่ค่อยจะไหวแล้วครับไทนี่ก็ซื้อเกิดมาครับทางด้านนี้ชิวแคลสครับผมไล่ตามเอาไปติดขอบครับผมอินดูดีมแต่แจ็คกี้ก็วิ่งตามต่อเออร์ซ่าก็วิ่งครับใครจะวิ่งกว่าวิ่งเร็วกว่าก็ได้ไปแล้วม้วนย้ำต่ออีกทีสวมเข้าดักหน้าผมอินดูดีมฆ่าแจ็คกี้ไปได้ครับไล่ตามต่อครับฟังตัวของมาสล็อตครับโดนทอสอาวาลานไปม้วนก็มาตีย้ำต่ออีกทีก็คิลลิ่งสปีดของด้านเมอร์ราเคิลคือไฟตะกี้เป็นไฟที่ไม่มี RP นะครับผมแล้วแจ็คกี้เนี่ยเสียทั้งแบทเทิลทรานส์เสียทั้งแบ็คกิ้งบาร์เพื่อที่จะฆ่าไทนี่ตัวเดียวนะคือมันเป็นไฟที่แบบมันเหมือนว่าโอ้แล้วบูมเบลมาโดนเก็บแล้วบูมเบลครับคือกลับบ้านไม่ได้ยืนอยู่ในวิชั่นนะฮะที่มีวอร์ดไว้อยู่ครับจะหนีไม่พ้นครับผมครับตะกี้เหมือนฮีโร่ตัวเดียวที่มีพลังของทางฝั่งโมเดิร์นเบททรัสเนี่ยใช้ทุกอย่างเพื่อที่จะฆ่าซัพพอร์ตแค่ตัวเดียวของทีวันนะฮะด้วยความว่าไทนี่มันเลือดเยอะแล้วก็ทนไว้ได้นานมีเอารันสะดุดอีกนะครับแล้วก็ยังโดนปักแบบไปขัดด้วยนะทางฝั่งทีวันนี่แบบมาแน่นมากครับคือจังหวะที่นั่น MG ถ้าจะถอยก็ถอยลำบากอีกเพราะว่าโดนตรึงโดนขึงไว้รัวๆฮะครับก็งานเข้าเลยครับผมพอมันเป็นภาพนั้นนะคือถ้าสมมุติว่าแจ็คกี้เขาแบบเสีย BKB เสีย Battle Pass แล้วแบบไปฆ่าตัวกอได้ตัวนึงแบบอย่าง In Your Dream อะไรเงี้ยครับอาจจะเป็นอีกภาพนึงนะครับผมใช่ครับแต่ส่วนนึงคือพลังของเออร์ซ่าวอริเออร์นี่มันแบบมาแบบสุดแล้วจริงๆฮะตอนนี้เป็นช่วงแบบพีคของเขาเลยนะโอ้แล้วมีแก้ไซเลนต์นะครับรองเท้าการ์เดียนครับผม In Your Dream ไม่ใช่อะไรฮะการ์เดียนนี่เพิ่มก่อให้เพื่อนด้วยนะเวลาเพื่อนใกล้ตายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ตัดดาเมจของแจ็คกี้ไปอีกนะฮะคือยังเบิร์สไม่หนักเท่าไหร่นะฮะทางด้าน MG Trust ครับต้องมานั่งแบบสแต็กเอาไว้แทนสปีดเนาะตอนนี้คือไอเทมตามสเต็ปไปโรลลิ่งมาบิงหลบครับทอสเอารันกดเข้าไปแล้วอิลูมิเนตย้ำต่อม้วนมาตีครับทางฝั่งเมอร์ราเคิลครับแล้วบีโอพิบขึงมาไปโดน2ครับไบดิ้งไลท์ผักเข้ากลางวงย้ำต่อดีมคอยจับล็อกอีก1ครับมาทีละสเต็ปไปสเต็ปยอมเบรกลิงก่อนหมีม้วนมาพร้อมนั่นเอ็นเรดครับผมแต่ก็ไม่ได้ตามต่อไปไล่ฆ่านั่นคิวไว้ก่อนแล้ว RP มาครับใส่เต็มๆสกีเวอร์กระชากเข้าไปกระชากทางหน้าโดของฝั่งนี้หรือเปล่าดูเอลใส่ได้แล้วนี้ BKB เปิดไว้แต่ก็ไม่พ้นอยู่ดีนะไล่สับย้ำต่อเมอร์เคิลว่าไงโดนจับยกเทเลคินิซิสแล้วตอนนี้เสียนั่นเอจีสครับในกลางโดที่ลึกมากไทนี่ดีเข้าด้านหลังย้ำต่อที่ก๊อปปี้ไปเป็นอิลูซีออฟครับทางด้านเมอร์เคิลหาเหลี่ยมในการม้วนลงสกีเวอร์กระชากถอยออกไปก่อนครับทางหน้าโดของเปียเลสแล้วตอนนี้ปาร์คครับเข้ามาจอดอยู่ข้างแซมเอชแซมเอชครับผมเฟชชิปลบวางต้นไม้ยังไงต่อบิงออกไปได้ครับมาสล็อตก็ตามหรือเปล่าไม่ได้ตามครับโอ้ตะกี้นี้โชคดีนะที่ทีวันเขาเชน CC กันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับครับทางฝั่งของแมกนัสเลยได้สกิลเวอร์ถอยกลับมานะคือเขาไปใช้วอร์นิ่งลิฟกับอาวาแลนพร้อมกันนะถ้าสมมติเขาทอดไปแล้วเขาวอร์นิ่งลิฟก่อนแล้วรอแบบจังหวะอาวาแลนตอนแบบจะสกิลเวอร์ขึ้นเนี่ยผมว่าอาจจะโดนเติมดาเมจจนตายได้นะครับสำหรับทางด้านของเฟียเลสก็นะครับเหมือนแบบ2จิต2ใจนะเมื่อกี้จะตามตัวตรงกลางเลนแล้วก็ไปตัวล่างเลนสปิดกันไปครับโอ้เออร์ซ่าได้ของตีสตันมาแล้วครับแบชเชอร์ครับเราไป 5K แล้วนะครับมาดูว่าจะแบชหลอดหรือเปล่า25นาทีเขาแล้วฮะรวมเวลาพออยู่ตอนนี้ประมาณ65นาทีเกมนี้เป็นเกมเดือดดาลเลยผมพักหน้าแล้วเครื่องเย็นกันหรือเปล่าแน่ใจนะได้สัญญาฉามาแจ็คกี้คือผมคิดว่าแจ็คกี้เกมนี้ต้องการทั้ง BKB ทั้งสัญญาฉาไซตานิกนะแล้วถ้ามีไททันสลิเวอร์ก็ต้องเอามาครับผมเพราะว่าแบบต่อให้มี BKB แต่ก็เห็นภาพหลายรอบแล้วนะครับที่โดนเชน CC ตั้งแต่เลือดเต็มจนตายเลยไม่กดไม่ได้กด BKB ไม่ได้กด Battle Pass เลยนะครับคืออีกฝั่งเรียกว่ามันสตันเยอะจริงๆอ่ะแล้วนี่ทางด้านของ Miracle นะครับเออร์ซ่าวอริเออร์ก็ได้แบชเชอร์มาแล้วนะครับถ้าเป็น Abyssal Blade นี่มันก็จะมีความสามารถในการเพิ่มระยะเวลาในการสตันขึ้นไปอีกนะคือผมว่าเขาอยาก RP แบบเน่งๆสัก 2-3 ทีวะทำให้แบบโมเมนตัมเกมแบบได้เปรียบแต่ตอนนี้ยังไม่มีภาพ RP ที่แบบเต็มๆเลยฮะทั้งทีวันกระจายหมดฮีโร่ทีวันมันเป็นฮีโร่ที่แบบมันไม่จำเป็นต้องเข้ามาแบบกระจุกกันในไฟนะครับมันสแปมสกิลได้เรื่อยๆใช่ส่งเออร์ซ่ามาตัวเดียวแล้วที่เหลือยืนข้างหลังแม้แต่ไทนี่ตัวเดียวก็ได้เหมือนกันนะรอจังหวะนะฮะที่เหลือเสียสกิลเวอร์ไปแล้วครับทางฝั่งเฟียร์เลสเมื่อผมก็เลยแบบจังหวะ RP แบบ2ตัว3ตัวเนี่ยน่าจะแบบมีให้เห็นบ้างนะแต่ถ้าเยอะกว่านั้นน่าจะแบบเป็นไปไม่ได้แล้วนะฮะแล้วเทียร์3เริ่มดรอปครับไททันสลิเวอร์มาครับเป็นทางฝั่งของท
T1 ครับคือเกมนี้ไททันสลีเวอร์จะดีเป็นพิเศษนะเพราะมันเป็นฮีโร่2ตัวที่เล่นกับแต่รีสิสแตนได้ดีครับครับแล้ว MG ชาร์จเหมือนรู้เรื่องนะว่าต้องดีเฟนซีฟบ้านครับได้รีแพคคิดมาครับครับนะดรอปมาเป็นเกรเตอร์ฟรีไฟครับทางด้านของปักนะต่อไปครับตอนนี้เราจะขึ้นเป็นอาร์กานิมเซปเตอร์ครับแซมเอชซึ่งก็เอามาแก้ทางโทรหลอดได้เป็นอย่างดีนะครับผมถ้าเบรกลิงก์มานี่โดนไป 4.5 วินาทีเลยนะซึ่งเป็นอะไรที่แบบปวดหัวมากครับก็คือเขาพร้อมที่จะแบบเบรกลิงก์อยู่แล้วนะเข้ามาเหลาทาวเวอร์ครับจากจังหวะที่เนียนๆไปฮะฝั่งตัวของทีม T1 นี่อยู่ด้านล่างครับแล้วเป็นทางฝั่งของ T1 พอสบ้างครับคราวนี้ My turn ไทนี่ disconnect ไปครับรอสักครู่หนึ่งนะครับผมโจแคมคือตอนนี้เนี่ยผมคิดว่า Motivate Trust เขามีหลายอย่างที่ต้องแก้ให้ได้ในเกมนี้นะครับซึ่งไอ้หลายอย่างที่ว่าตอนนี้มันอาจจะแบบมากเกินไปแล้วนะครับสำหรับไลน์อัพของเขานะว่าอย่างแรกเลยเนี่ยตอนนี้ BKB เนี่ยเดี๋ยวก็จะโดนคาถาฟ้าของปั๊กมาแก้ทางแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยว power spike ของ BKB เนี่ยมันก็จะลดลงไปนะครับรวมถึงการที่ยิ่งเวลาผ่านไปกว่า BKB หลายรอบขึ้นนะครับระยะเวลาของ BKB ก็จะลดลงนะครับอย่างที่2ก็คือต้องการ status resistance ที่ค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าอีกฝั่งเนี่ยมีสตันเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นพังโกเลียนะครับ Rolling Thunder ของ In Your Dream เนี่ยเขาจังหวะไปอยู่แล้วนะเขาทำให้แบบพวกเราติดสตันได้นานมากนะครับหรือแม้แต่ดีมคอยแล้วก็วิโอวิปส์นะครับแล้วโจแคมที่เข้ามาเติมสตันได้ถูกจังหวะแทบจะตลอดเวลานะครับมันทำให้คือต่อให้มีสกิลล้างดีบัฟอย่างของ Legion Commander เนี่ยมันก็ล้างได้แค่จังหวะเดียวนะครับผมช่วยจักกี้ได้ยากมากโอ้สโมกลงล่างหรือว่าสโมกเดินมาจากแดนไกลอาจจะต้องปล่อยทาวเวอร์เทียร์2ครับแล้วมีควีนต้นไม้เช็คหน่อยติดแบ็กดอร์เวอร์ชันครับต้องรอคลิปไหลมาก่อนครับใกล้มาละครับมีโรซีออฟครับเช็คในป่าเรื่อยๆครับผมแล้วตอนนี้ทางด้านตัวของฝั่งทีมชีวันก็ยึดเอาโพสต์ล่างไปครับในขณะเดียวกันน่าจะเป็นทางด้านทีม MG Trust นี่ยึดเอาโพสต์บนไว้นะครับเอาโพสต์บนนี่สำคัญครับเพราะว่าทามิ่งโรชานตัวต่อไปกำลังจะมาแล้วนะฮะทางด้านเฟียเลสครับออกมาเป็นออคิดนะฮะก็จะเป็นบิลท์ท่านบัตทรอนต่อได้ครับเอาไว้แบบพิกออฟได้เหมือนกันนะแบบเบอร์สเมทที่ค่อนข้างแรงมากครับคอมโบกับทางด้านโชว์หลอดไปนะครับแล้วก็ในช่วงนี้อาจจะแก้ทางฮีโร่บางตัวได้นะถ้ามือไวๆหน่อยครับเอาไว้ใบทางด้านของโพลสันหรือว่าโจแคมนะครับไม่ให้ต่อสกิลช่วยเพื่อนได้นะตอนนี้ฝั่ง In Your Dream ออกแบชเชอร์มาซึ่งสวอตบัคเคิลนี่โอกาสติดสตันก็มีพอควรเลยนะครับก็มีแบชเชอร์2คนแล้วนะใช่ทั้งมาร์โคลทั้ง In Your Dream ถ้าเป็น Abyssal Base 2อันนี้ก็ปวดเฮดนะครับใช่ฮะคือ Abyssal Base มันจะคอมโบกับ Rolling Thunder ได้ด้วย Rolling Thunder เหยียบไปปุ๊บผ่านไปแล้ว Abyssal Base แล้วอุ้ยโอ้ยยังไงยังไงสะดุ้งหวาดครับผมโอ้สกิลเข้าไปเลยล่ะครับโอ้ก็โดนไบดิ้งไลท์บอลทำให้กิเซตตามได้อยู่ครับผมแล้วเออร์ซ่าเปิดเอ็นเรนมายกได้แป๊บเดียวเท่านั้นแล้วดูเอลใส่เต็มๆครับผมวีโอวิปจ่ายทันหรือเปล่าเอ้ยทางด้านนี้ครับลอยและลิ้วกันไป RP จับร่วมมาเต็มๆครับเออร์ซ่าแตกพ่ายไปผมพีกออฟได้ดีครับแล้วก็ไล่ตามจนต่อโรลลิ่งเทเดอร์บาดรัวผมเฟียเลนครับทำลายทางด้านของทีวันสะดุ้งโยงกันไปแล้วนี่โพลสันถอยได้หรือเปล่าโพลสันอีกฮิตเดียวเท่านั้นแหละมาสลอตบอกมาไม่ใกล้เวฟอัดโพลสันตายไปแล้วแล้วคันอิมยูดีมตายไปต่อดันล่านี้ว่าไงเฟียเลสก็โดนแลกไปเหมือนกันครับแซมเอชอินลูซิออฟถอยไปก่อนโจแคมโดนเคลียงขวาเนื่อยมาย้ำอีกทีโจแคมอีก2วิใส่โคดได้ใส่โคดได้ยื้อหน่อยไหมยื้อหน่อยไหมยื้อหน่อยอ้าวคุณมีเวลา3วิในการบิงฟาดแฮนไม่ได้ผมเจอเวฟลงไปเอารันดีด3แล้วก็ใส่เล่นย้ำต่อแต่โดนฆ่าตายโอแจ็คกี้เคลี้ยงขวาลุ้นๆครับรอเก็บหน้าโดนแซมเอสว่าไงถอยออกไปแล้วครับพีพริวก็ปักเสียไป4ครับนั่นทีวันส่วนนั่นทีม MG Trust ครับเสียไป2เท่านั้นโอ้จังหวะตะกี้เป็นจังหวะไฟท์ของทางด้าน Motivate Trust ที่ทำได้ดีกว่านะครับผมคือเหมือนทาง Morocco เนี่ยเขาไปลั่น Enrage ก่อนนะตั้งแต่ต้นไฟเลยนะครับทาง Motivate Trust ก็เลยแบบรอเลยรอให้ Enrage บดนะครับแล้วตัวของ RP เนี่ยก็มาซัดใส่นะไม่กลัว BKB เลยเพราะว่า RP มันทะลุ BKB อยู่แล้วนะแล้วแจ็คกี้ยืนอยู่ข้างๆทางฝั่งของ Morocco ตอนที่โดน RP พอดีนะก็สามารถยัดดาเมจได้เต็มที่นะครับผม
เรียกว่าเมื่อกี้เหมือนมาสล็อตเข้ามาใครช่วยด้วยเนาะทำให้ไอ้แบ็กไลน์ของทีวันยืนไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมครับแก้ปัญหาได้ดีกว่าครับในไฟนี้ครับสำหรับทางฝั่งของ Motivate Trust ฮะและทีวันนี่คือแบบไม่มีบายแบ็กด้วยครับแล้วก็เอาโพสไม่มีวาร์ปอินลงอีกครับเป็นความได้เปรียบของ MG Trust ครับในไฟเมื่อสักครู่นี้ที่ผ่านมานะครับครับตรงนี้ครับโลชานตัวที่2มีชีสด้วยนะฮะครับตะกี้เองก็มีแบชเชอร์แล้วนะโอ้โหแล้วแพงโกลงล่างไปพิกออฟมาสล็อตมาสล็อตรอดได้ดีครับมาสล็อตวาร์ปกลับไปได้ครับผมสเปซครีเอทฮะใช่ครับสเปซครีเอทแล้วก็ได้ไปครับโลชานไม่ได้หนักหนาอะไรครับผมแจ็กกี้ครับก็เอจิซอฟดีอิมมอร์ทัลครับชีทก็จะแบ่งสรรบันส่วนไปที่นั่นแมกนาร์ฟิลิสนะเดี๋ยวรอเอาของไปฝากอีกทีนึงนะครับผมครับตอนนี้ปัญหาต่อมาคือคาถาฟ้าของปั๊กนี่แหละฮะซึ่งยังไม่ได้นะเดี๋ยวต้องดูว่าพอปั๊กได้คาถาฟ้าแล้วไฟมันจะออกมาในรูปแบบไหนนะฮะเอาได้แล้วนะเพิ่งได้มาเมื่อกี้นะจะเป็นอีทิเบตต่อครับเอาไว้ยิงเขียวใส่เวลาใครโดนดูเอลหนักๆนะหรือว่าโดนมาร์คสเกตจากแบทเทิลทรานอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้มีเอจิสอยู่นะครับคาถาฟ้าอาจจะยังไม่ได้ส่งผลในไฟขนาดนั้นนะอดิเซลเบตครับโทวอลอตถ้าใช้จังหวะนี้ที่แบบมีเอจิสมีชีสอยู่แล้วสโมกจับได้นะครับน่าจะอดิเซลเบตส่งผลให้ได้เปรียบมากครับอดิเซลเบตนี่มาทั้ง2ทีมนะและก็โดดใส่เลยหรือเปล่ามีเอจิสอย่างนี้ต้องแลกซะหน่อยครับสับรัวๆฮะแต่เขาไม่สนใจครับผมดีคอยด้านหลัง3ครับ RP จับรวบกลับคืนมาวิววิบขึงกันไว้ครับผมเปิดถึงด้าน BKB อยู่ครับหวดยับๆหวดหน้าด้านโจแคมตายไปแล้วมาสล็อตผมสไลด์เข้าวิววิบย้ำต่ออีกทีแล้วไงนะยังไงครับมาสล็อตมาสับย้ำต่อแจ็คกี้หวดแบบไม่หยุดหวดแบบไม่หยุดยักครับผมทางด้านเออร์ซ่าครับผมก็เข้ามาไล่ต่ออีกทีเออร์ซ่าโดนไล่กลับคืนไปแจ็คกี้ครับผมตีสับติดรูทมาแล้วอีกทีครับผมหวดล้างเออร์ซ่าบอกว่ายอมเถอะครับดับเบิลคิวนั่นแจ็คกี้แล้วตอนนี้แบดดิ้งนี่ไล่ต่อที่ฟิลเลสไลด์ไปสู่ไซเลนเหมือนกันครับผมแล้วก็คุกกี้ช่วยสวอตบัคเกิลจิ้มมาดับเบิลคิวของด้านอินโยดีแล้วกรีเมอร์หลบกันไปครับยังไงดีครับแบดดิ้งลิฟลงย้ำต่อได้หรือเปล่าถอยออกไปได้แล้วเหลือคนหนึ่งครับแจ็คกี้จะเสียเอจิสไหมต้องเอาเอจิสออกให้ได้ต้องเอาเอจิสออกให้ได้แล้วตีสตันย้ำมาต่อครับเข้าไปชิลแครชผมเสียเอจิสโอ้นี่เผลอแล้วก็อาจจะตายย้ำซ้ำซ้อนไม่เอ่ยเขาสวนมาเข้าไปจิ้มติดสตันขึงกัน3ทิศขึงกัน3ทิศดีมคอยจับล็อกไว้เลยครับผมไปไหนแจ็คกี้ไปไหนแจ็คกี้แจ็คกี้ไม่ได้รันแล้วก็โดนไบดิ้งไลท์ผมไม่ได้ไปไหนครับคิวริงสปรีของนั่นอินโยดีม CC เยอะจัดครับ T1 ต้องเก็บชี้เลยฮะคือตะกี้นี้กดชี้ไปก็ตายจริงๆไม่มีใครช่วยได้แล้วครับต้องบอกว่าไฟตะกี้นี้ T1 ทำได้ดีกว่าจริงๆครับคือเหมือนมันเป็นจังหวะที่สมองหลุดตอนอยู่โลกาวนะแล้วทางฝั่งของมูตเตอร์ทัสเขาปักวอร์ดออฟเซอร์เวอร์ไฮกราวเพื่อที่จะดูว่าข้างบนมีใครบ้างแล้วตัวของแจ็คกี้เนี่ยเขาเห็นโมโรโคนะแล้วเขาก็กดอบิโซเบตขึ้นไปนะครับแต่ประเด็นคือแนวหลังของ Motivate Trust เขาก็จุกกันอยู่ด้านหลังแล้วที่วันเขาทำได้ดีกว่าครับเขาส่งปั๊กมาดีมคอย3ตัวหลังนะแล้วตัวของ Miracle เนี่ยตะกี้นี้ถ้าเห็นในไฟอ่ะเขาเดินผ่านแจ็คกี้มาโดยไม่สนใจแจ็คกี้เลยนะแล้วเขาก็มาพยายามเบิร์สตัวที่โดนดีมคอยอยู่นะครับคือเขารู้ว่าแจ็คกี้กว่าจะสับเออร์ซ่าตายนี่เขาเออร์ซ่าก็เลยเดินสวนมาไปฆ่าตัวที่ฆ่าง่ายก่อนเนาะเหมือนว่าแบบจัดการตัวที่สำคัญกว่าก่อนซึ่งก็คือแนวหลังนะครับแล้วด้านแนวหลังตายหมดเนี่ยมันก็จะเป็นภาพอย่างที่เห็นตะกี้นะครับคือโทวาร์ดเนี่ยยืนอยู่กลางไฟแล้วก็ทำอะไรไม่ได้เลยครับ CC เยอะมากทีวันถ้าแบบเป็นเดี่ยวๆกันแบบไล่ทีละเซตสเต็ปอย่างเงี้ยใช่เป็นเหตุผลว่าทำไม MG ชาร์ทครับต้อง RP ครับแบบเน้นๆเน่งๆนะแล้วตะกี้นี่คือเขา RP ใส่ทางด้านของเออร์ซ่านะครับแต่ก็ฆ่าไม่ตายภายในซันนะครับผมว่าโทรหลอดน่าจะต้องการดาเมจแล้วก็ต้องเป็นวันคีคิงบาร์นะเพราะเออร์ซ่าก็มีอีเวชั่นจากฮาเบิร์ดนะโอ้เพิ่มเติมมาอีกเป็นชีวากาศครับแพงโกเมื่อกี้ฮะยิ่งแบบหนืดกว่าเดิมนะคือผมว่าถ้าโทรหลอดพอไฟบ่อยๆเข้ากด BKB รัวๆนี่เหลืออยู่5วินี่ผมว่าน่าจะลำบากแล้วแหละ มันเป็นอะไรที่ต้องรีบเหมือนกันนะ MG Trust นะครับผมส่วนทางด้าน T1 เออร์ซ่าโอเคอาจจะยังไม่ออก BKB นะครับแต่ยังมี Enrage อยู่แต่มาออก BKB ตามทีหลังก็ได้ถ้าเงินเหลืออะไรเงี้ยครับครับผมโทรหลอดได้ต้องการของเยอะเลยนะฮะบอกว่าเซตเนิกก็ต้องมีมังกี้คิงบาร์ก็ต้องมีใช่ครับหรือไม่ก็อาจจะเปลี่ยนจากมังกี้เป็น DY ไปเลยนะครับมี True Style เหมือนกันคอนดิชันสุดท้ายฮะคือต้องออลอินครับผมไม่ไหวแล้วครับก็ดาบทองไปว่าดาบทองนี่จะช่วยทั้งแบบในไฟช่วยทั้งการตีบ้านด้วยนะแต่ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ค่อนข้างเสี่ยงนะครับแต่ผมว่าเมื่อกี้จังหวะปะทะกันก็เออซ่าเหมือนขึ้นอบิซอลเบดได้เหมือนกันเนาะใช่ใช่มีอบิซอลเบดทั้งคู่
คือผมว่าหน้าต้องเกมนี้น่าต้องขึ้นดาบทองสำหรับโทวาร์ดเพราะผมก็คิดว่าเออร์ซ่าก็น่าจะยังไม่ได้เซตินิกนะเดี๋ยวเออร์ซ่าก็ต้องมีเซตินิกมาเหมือนกันเนี่ยคือก็เหลือช่องอีก2ช่องครับแล้วก็มีหน้ากากดูดเลือดอยู่แล้วเขาก็แยกแมกเนตมาขึ้นเซตินิกอาจจะเป็นทางด้านโนของ BKB ก็ได้เนี่ยมังกี้คิงบาร์ที่ติ๊กคิวไว้ตอนนี้หรือจะเป็นเพราะว่าอาการิมคงยังไม่ต้องออกอาจจะไปรอดรอปจากโรชานก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าปาร์กก็ออกอาการิมไปแล้วครับโอ้อาการิมของแน่นทีวันนี้ก็ใส่ได้หลายตัวนะนะครับเป็นแพงโกก็ได้หรือว่าทางด้านโนของ KOTL ก็ได้เหมือนกันนะครับไทนี่ก็ถ้าใส่ก็ต้องเป็นบิลพวก Echo Saver คลิเล็กอะไรอย่างเงี้ยถึงจะมีดาเมจซะส่วนใหญ่นะครับPriority หลักน่าจะเป็นเออร์ซ่ามากกว่ากับทางด้านแพงโกตอนนี้ผมไม่ชัวร์ว่ามีซัพพอร์ตของทีมไหนมีกิมเมอร์หรือเปล่านะคือถ้าสมมุติว่ามีกิมเมอร์เดี๋ยวมันจะเริ่มมีปัญหาละมี Snapfire มีกิมเมอร์ครับว่าช่วงกลางเกมเนี่ยไอเทมของฮีโร่ทุกตัวมันจะเริ่มเต็มแล้วมันจะไม่มีช่องใส่เซนทรีกับดัตเท่าไหร่นะฮะ อาจจะแบบใส่ไว้ในแบ็คแพ็คแล้วในไฟท์เนี่ยสลับมาใส่เพื่อกดใช้ไม่ทันเท่าไหร่นะบางทีก็จะทำให้ส่งผลนะครับรวมถึงฟอร์สซาร์ฟด้วยนะยังไม่ค่อยเห็นจังหวะฟอร์สซาร์ฟเท่าไหร่นะฮะเพราะเป็นฮีโร่ตีใกล้ที่แบบเน้นอบิสโซเบดเน้นแบบครับผมต้องยืนซัดยาวๆฟอร์ซาร์ฟอาจจะช่วยได้เยอะภาพแรกต้นเกมอาจจะเป็นดูเอลแล้วมอร์ทเซมิกิเซสเนาะแต่ตอนนี้แบบเล่นยากมากครับทางด้าน MG Trust ก็เลยบานปลายไปถึงนี้มาสล็อตตอนนี้ได้ BKB มั้ยก็น่าจะยืนไฟได้ดีขึ้นหน่อยครับทางด้านโดของ LC ฮะ LC จะเป็นเบรดเมลต่อนะส่วนทางด้านโดของ Fearless ครับแมกนัสเป็นบัตรอนนะฮะซึ่งน่าจะทําดาเมจได้หนักหน่วงขึ้นนะครับสโมคมาครับแล้วโอ้โหน่าจะปะทะกันต้นกลางครับมาโผล่ล่อซื้อกับแจ็คกี้ก็มีชีทอยู่นะก็เผื่อว่าคนโถงเข้ามาเนี่ยเจอ RP แน่นอนครับฝั่งนั้นทีม T1 ก็รู้อยู่แล้วครับก็ไม่ได้รีบอะไรนะตอนนี้ไอเทมเทียร์4เริ่มดรอปแล้วฮะได้วิลเลจชาโคมาครับส่วนทางด้านโทวาร์ดได้ Illusionist Cape มาแล้วก็ Flicker ฮะแต่เกมนี้ Illusionist Cape ไม่น่าจะน่าใช้เท่าไหร่นะเพราะไม่ใช่ฮีโร่ที่แบบใช้สเตตอะไรครับผมอาจจะถือ Titan Sliver ไว้ดีกว่าซึ่งแจ็คกี้เขาก็ถือ Titan Sliver นะเอา Illusionist Cape กลับบ้านใช่ครับแล้วก็เหมือนจะตัดสินใจออกเป็นมาคี้คิงบาร์ทั้งคู่ครับครับผมสุดท้ายดาบทองมันก็เป็นออปชันสำหรับแบบตอนท้ายเกมจริงนะเลเวลเลอร์60 Attack Speed ครับอันนี้ใช้ได้ดีมากครับครับผมพกไว้ก็ได้นะเวลาตีบ้านครับโอ้โหฟอร์สมาครับจังหวะนี้ใส่เต็มที่ LC LC BKB จ๋าไม่ได้ใช้แล้วจ้ะแวนดิ้งลิปไปแล้วก็ยังไงต่อกลับแล้วครับบูมเบลคือตะกี้นี่ทางฝั่งของ Moderate Plus นี่เขากะจะรอแล้วนะเหมือนเขารู้ว่าทีวันเขาสโมกมาแล้วนะฮะแต่ประเด็นคือเห็นไอ้ Observer Board ด้านซ้ายของทีวันไหมตะกี้เป็นจุดที่มาสล็อตไปยืนอยู่ตรงนั้นพอดีนี่มันเป็นร่องเล็กๆที่แบบวิชั่นมันเห็นแค่นิดเดียวนะเขาไปยืนอยู่ข้างบนอ่ะถ้าสมมติเขายืนอยู่ข้างล่างด้านซ้ายนั่นน่ะเขาน่าจะหาจังหวะเปิดได้นะตะกี้เพราะตรงนี้เขามี Observer อยู่นะที่เซนที่มาปักเนี่ยเป็น Observer ของ Moderate Plus ก่อนที่จะโดนแก้ไปตะกี้นะเกมก็ละเอียดแล้วฮะต้องระวังเรื่องวิชั่นจุดแบบพวกนี้ดีๆนะครับโอ้ตะกี้ถือว่าจุดยืนพลาดไปนิดเดียวครับด้านนี้มาเจอปามาหลอกล่อดีมคอยไว้ครับใส่นั่นแจ็คกี้ครับแจ็คกี้ก็รอก่อนครับถ้าเบรกลิงก์มันนานครับกริมเมอร์เคลือบให้แล้วเซนที่ดักแล้วเตะเบรกลิงก์ไม่ทันครับผม BKB เปิดโซนไปไซโคนครับหลบไว้ก่อนครับไทนี่แต่ไทนี่จะเจอคุกกี้ไปแบทเทิลแทนเลยครับเรียบร้อยครับไทนี่โรลลิ่งทันเดอร์มาตัดครับผมเพราะว่า BKB หมดลงไปแล้วครับคิวจัดการด้านแซมเอชไปต่อโรลลิ่งทันเดอร์ครับใส่เรื่องวิวโอวิฟขึงไว้นานเออซ่านี่โบกยับยับแล้วอาร์พีจับร่วมมาวิวโอวิฟมันดึงไม่หยุดดึงไม่อยู่จริงๆแล้วเปิดมาครับผมสตันใหญ่ใส่ไปแจ็คกี้ตายแจ็คกี้มีบายครับยังไงต่อครับไล่จิ้มไปใส่นั่นเฟียร์เลนจิ้มมาอยู่ติดที่3รัวๆเหลือนี่บูมเบลครับผมโดนทอดไปแล้วหวดกากาดอวาแลนย้ำต่ออิลูมิเนตเวฟเข้าไปใส่นั่นบูมเบลครับด้านล่างนี่บวกกันยับเหมือนกันครับทางด้านโดของอินดิวดิมได้ไปลึกหน่อยเจอมาสล็อตดูเอลฆ่าไปฮะตะกี้นี้แจ็คกี้ผมไม่ชัวร์ว่าเขาการกดแบทเทิลพาสจังหวะนั้นเนี่ยมันเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องหรือเปล่านะเพราะว่ามันกดกับไทนี่อีกแล้วนะครับผมแล้วมันไม่ใช่จังหวะที่เขาจะโดนเบิร์สตายด้วยนะแต่เขาอาจจะคิดว่าทีวันเนี่ยเดินมาข้างหลังแล้วถ้าไม่กดตอนนี้ต่อให้เลือดเต็มแหละพอโผล่มาปุ๊บตายทันทีอาจจะมองอย่างนั้นนะครับก็เลยรีบกดก่อนก็เลยมันก็เลยกลายไปว่าคุณเสียอัลติเมทกับซัพพอร์ตไปแล้วแล้ว BKB ก็กดก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยทำได้แค่เดินหนีอย่างเดียวมีอะไรในใจกับไทนี่อยู่บางอย่างมันคล่องแล้วก็ไซโคลนครับถอยออกไปแล้วม้วนมาสตันใหญ่หรือเปล่ายังถอยออกไปได้สกีเวอร์
โอ้ได้มังกี้คิงบาร์แล้วเคอร์เรียน่ามาส่งแล้วเก็บบอลตี้ด้วยครับนาทีที่40ครับยิงเวลาผ่านไปบอลตี้ยิงสำคัญครับนี่ฮะเม็ดละ120คูณ5ก็เม็ดละ600นะครับครับเก็บได้4เม็ดก็2,400โกฟรีๆนะเล่นมาครับตรับตรับชายนี่ครับพาวเวอร์แฮมเมอร์นะเป็นสายสเตรนครับก็ทำดาเมจได้เพิ่มเติมนะลูบิกได้ไซโครนเขาบอกมาเซฟตัวเองหรือว่าดิสเซเบิลครับฝั่งนั้นโจแคมก็มีสไลด์ออกนะครับซึ่งน่าจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างปั่นป่วนครับดังนั้น MG Trans ไม่ว่าจะโดน RP สไลด์ช่วยเพื่อนนะครับดูเอลนะครับรวมไปถึงทางด้านโนของโทรลอดกำลังไล่ตีอยู่ก็โดนฟอร์สตาร์ฟหนีรัวๆนะครับมีดูดีมซื้อหนังสือมาฮะอาจจะเร่งเอาเลเวลฮะยาวกันไปและนี้ก็จะออกเป็นบูทวาร์ปครับผมปักเอาไว้วาร์ปเติมเรื่อยๆฮะยังไม่ได้เป็นแน่นอนอีเทอร์เบดนะครับเพราะว่าแต่ละไฟนี่เขาแตกพ่ายไปครับโรชานี่ก็เป็นแน่นอนอาร์กานิมเซฟสเตอร์นะน่าจะเป็นเออร์ซ่าถือหรือเปล่านะฮะหรือว่าจะเป็นทางด้านตัวของฝั่งแพงโกถือนะผมว่าเออร์ซ่าน่าจะถือใช่ไหมแน่เออร์ซ่าถือครับผมเพราะเอ็นเรดจะได้ใช้รัวๆแล้วก็เวลาโดนสตาร์นี่จะได้กดส่วนไปครับครับแก่ตัวของดิสเซเบิลนะครับโอ้เหมือนเออร์ซ่าเขาจะไม่ออกเซตินิกนะอยากได้เป็นแมนต้านะฮะแมนต้าก็ล้างจำพวกแบบซีซีบางอย่างออกได้ด้วยนะครับแล้วก็ยังไงดีฮะโค้งไปพยายามสติ๊กทูเกเตอร์ไว้5ตัวฮะ T1 แบบหนักหน่วงครับผมส่วนแพงโกนี่ยังไม่เป็นอบิสเซเบตนะต้องรอไปแล้วก็นี่ครับโฟโต้นี่ออกโซลเคสมานะเผื่อได้บัฟให้เพื่อนนะหรือว่าลดเกราะฝั่งศัตรูก็ได้ครับครับเออซานี่เราว่าเงินแบบนำสุดๆจริงๆนะฮะครับผมผลพวงของการโดนปิดบ้างครับแพงโกครับก็แวนการ์ดรอแล้วครับรอที่จะเป็นนั่นอบิสเซเบตครับซึ่งรีสปีมันแพงอยู่นะ 1,700 สโมกมาครับ5ตัวตรงกลางครับมาสล็อตยืนไฮกราวอยู่นะน่าจะยังไม่โผล่ครับใช้สกิลมาอย่างนี้แล้วเขาปิงบอกว่าไฮกราวอยู่ครับพึ่งไปครับทีมคอยจับล็อกไปได้1เท่านั้นแล้ววิวโอวิฟดึงย้ำต่อโรดี้เทเลอร์ใส่นั้นเฟียเลตรัวๆเฟียเลตบอกว่าขอกด BKB หน่อยไม่ได้กดระบบแล้วเฟียเลตตาย100วินาทีไล่ตามต่อใครอยู่ไหนอะไรยังไงโมชิโกการไล่เช็คไปครับแจ็คกี้บอกว่าเอาน้ำแข็งไล่หลังไปแล้วแจ็คกี้วิ่งแต่โดนสตันครับผมปลายสุดขอบพอดีแล้วตีสตันตีสตันไหมตีสตันไหมตีสตันไปไม่สตันครับผมรอดไปได้ครับแจ็คกี้เกือบไปแล้วโชคดีนะตีไม่ตีสตันแล้วอีกฝั่งไม่มีเอพิโซเบตนะขาดแค่กระดาษ A4 นะครับเมื่อกี้สำหรับทางด้านของ In Your Dream คือเขาแบบเดินมาแบบปักออบเซอร์เวอร์กระโดดขึ้นมาเลยนะครับปักไม่ต้องคิดอะไรมากนะขนาดดีมคอยได้ตัวเดียวนะฮะแต่ว่ามาวิโอวิฟจับทางด้านของเฟียเลตได้ด้วยเฟียเลตบอกว่าขอกดบีเคบีหน่อยไม่ไหวแล้วโดนแบบโรลลิ่งทันเดอร์ทำอะไรไม่ได้เลยฮะโรลลิ่งทันเดอร์เกมนี้นี่แบบหลายจังหวะนะอยู่ดีมสุดมากครับโอ้เมื่อกี้ก็แจ็คกี้ก็โชคดีเหมือนกันนะแบบตี3ทีไม่ตีสตันน่ะแบบดวงไม่ดีหน่อยครับแล้วนี่ครับซ่อมไม่รอฮะเอนจิเนียริ่งตอนปุ๊บย้ายที่ย้ายสิครับผมเขาบอกคูลดาวน์มันนานฮะถ้าแพทมาแรกนี่ซ่อมกันยับครับผมซ่อมทุกอย่างกดกันไม่หยุดเออซ่าเลเวลเลอร์จากแบบไม่มีดาเมจตีป้อมตัวนี้ครับทุบแป๊บเดียวป้อมหายครึ่งหลอดโอ้ my god ขอสนิทรอบนึงครับครับผมอีกรอบนึงนะฮะมีใครเอาคุกกี้ไหมตอนนี้ไม่ต้องการคุกกี้ผมต้องการเกมที่ไหลลื่นครับต่างฝ่ายต่างมีปัญหาเรื่องเน็ตนะฮะครับผมเคลือบบ้านไปแล้วด้วยนะทางด้านโอ MG Trust ส่วน Fearless ก็อีก20วินะฮะผมว่าทีม T1 น่าจะถอยน่าจะถอยเพราะไม่ทันเพราะลึกเกินไปนี่ RP มาเสิร์ฟคุณแน่นอนครับโอ้เอจิสกับชีสยังอยู่นะครับรอย้ำอีกรอบก็ได้เพราะว่าเขาเสียเครือบ้านไปแล้วครับMG Trust MG Trust โอเค let's go โพลสันอยากจะขึ้นเป็นรีเฟรชเชอร์ด้วยนะคิปเปอร์บลูไลท์ดับเบิลวีโอวีมนะคือแบบ
สลับกันดึงนี่แบบแทบไม่ได้เดินเลยครับครับวึงวึงวึงผ่านมาก่อนครับอาเลนก็จะมีแบบเพิ่มดาเมจนะฮะของอิลูมิเนตใช่ไหมฮะแล้วก็แบบฟริกเกอร์อีกทีหนึ่งตามต่อครับตรงนี้ทางด้านโอของโทรลอดครับจะขึ้นเป็นซาตานิกนะคือถ้าซาตานิกจบปุ๊บเนี่ยถ้าเกมมันยังไม่จบเนี่ยดาบทองมาแน่นอนครับยังไงก็ต้องดาบทองครับไม่งั้นนี่กวาดไม่ได้กวาดไม่ได้จะโดนกวาดเองครับเออซ่าก็ซาตานิกเหมือนกันนะสรุปก็คือเขาไม่เอามังกี้คิงบาร์แล้วนะฮะครับผมคือผมว่าตอนแรกเขาน่าจะอยากได้มังกี้คิงบาร์เพราะมันเป็นไทมิ่งที่ยังไม่ได้เสียเปรียบมากแต่ว่าก่อนที่จะได้มังกี้คิงบาร์เนี่ยเหมือนจะไปแพ้ไฟสัก 2-3 ไฟก็เลยคิดว่าแบบไม่ได้แล้วสเตติกดาบทองได้เป็นคำตอบเดียวแล้วตอนนี้โอ้จะกี้พุ่งแล้วทะยานโลดไปครับตอนนี้ใกล้ที่สุดใกล้ที่สุดตอนนี้เนี่ยคือไทนี่ผมเอ้าแล้วก็ BKB เปิดย้ำยังไงต่ออุ้ยไปดูเอลตัวปลอมครับผมพี่น้องแต่ว่าได้ไทนี่มาแล้วสตาร์ใหญ่ไป RP จับรวบมาวีโอวิปขึงครับผมขึงกันแบบรัวๆกันแบบรู้ใจกันแบบยังไงต่อวีโอวิปของทางด้านนี้ก็ MG ทันก็ก๊อปปี้สวนเหมือนกันครับผมไม่รู้ลูกบอลใครเป็นของใครครับแล้วทางด้านโดของฝั่งนี้ครับสตาร์ย้ำต่ออินยูดีใครหนักๆครับแจ็คกี้ไปติดขอบวีโอวิปย้ำต่อวีโอวิปที่แท้ทรูแล้วก็ตีซันอีกทีครับแจ็คกี้ไม่ได้เดินครับแล้วก็ตายไปครับแรกกับไทนี่ฮะคือเมื่อกี้นี่เขาฟิกเกอร์ด้วยความหวังครับแต่ว่าดวงมันไม่มาแล้วยังไงครับต่างคนต่างยกต่างสกอร์สวอตมาเข้าติดสตันแล้วก็ชิวคราดย้ำต่อตีเข้าใส่นั่นรูบิกรูบิกตายฮะทางด้านมาสลอตครับบิงออกข้างไปแล้วก็วาร์ปกลับคือแจ็คกี้เขาถือฟิกเกอร์นะครับเขาแบบถ้ามันเป็นจังหวะจวนตัวจริงๆต้องแบบให้ช่วยให้พระเจ้าช่วยนำพาไปอ่ะแต่กลายเป็นว่าฟิกเกอร์แล้วถอยหลังกลับมาแล้วไม่ไปลงไฮกราวครับเขาอยู่ในจุดที่ถ้าแบบมันไปด้านซ้ายอ่ะมันจะไปโผล่ไฮกราวมันจะไปโผล่โลกราวนะครับผมมาทำให้อีกฝั่งตามมายากนะใช่ครับกลายเป็นว่าซวยครับคือแล้วกดชีสไปแล้วด้วยนะคือเขาอุตส่าห์แบบกำชีสเอาไว้นะจากโรชานตัวที่2นะฮะครับผมสุดท้ายต้องกดไปแล้วฟิกเกอร์ไม่ได้เอาตัวรอดได้ก็เสียทั้ง2 อย่างครับทั้งชีวิตทั้งชีสชีสกลิ่นไม่ดีครับบูชีสครับผมครับบูชีสกลิ่นไม่ดีนะตอนนี้กลิ่นแบบกลิ่นมาฮะตอนนี้คือผมพูดหลายรอบนะว่าไอเทมชิ้นเนี้ยโดยส่วนตัวนะอันนี้โดยส่วนตัวเลยผมไม่ชอบผมรู้สึกว่ามันเป็นไอเทมไม่ดีแต่ผมก็เห็นคนที่เขาบอกว่าเฮ้ยมันเป็นของที่ดีนะแต่สุดท้ายอ่ะผมรู้สึกว่ามันก็ไม่ใช่ดีหรือไม่ดีหรอกมันเป็นไอเทมใช้ดวงอ่ะอย่างที่เห็นเมื่อกี้เนี้ยถ้าสมมติดวงดีอ่ะเขาก็รอดนะครับในขณะที่ไอเทมชิ้นอื่นอาจจะแบบทำแบบนั้นไม่ได้อ่ะเพราะมันกดเพื่อล้างดีบัฟได้ด้วยนะฮะกระชากพร้อมเอ็นเรดมาฮะม้วนออกไปไซโครนดิสเซเบิลBinding Light ครับสไลด์ช่วยย้ำต่อฮะมีวาร์ปอีกลงมาครับปักอันติมีครับผมอันติดีมคอยอาการิมทางฝั่งตัวของ MG Trust ยังไม่บายสำหรับเรื่องโทรลอดครับรอจังหวะฮะ RP ไม่มีฮะใช้ไปแล้วครับก็เลยต้องยอมปล่อยบ้านไปหนึ่งทางรถถังยิงสองรถถังครับผมแล้วเอจิตหมดพอดีครับ Timing is everything ฮะแต่ผมคิดว่าถ้าเขามองว่ายังไงก็ต้องเซตานิกเลเปียเนี่ยครับทาง2ทางน่าจะไม่มีผลแล้วปล่อยแตกเลยไม่เล่นเสี่ยงใช่ครับแล้วตอนนี้ก็เงินนำอยู่ 25,000 ครับ Network ครับโอกาสชนะของทั้งฝั่งวัตถุดิบครับตอนนี้เหลือ 13% ที่วันเป็น 87% นะจากที่โชว์ตะกี้พี่นันทนาการจากโดตาพัสครับผมครับผมอย่าถามว่าคำนวณยังไงฮะครับไม่รู้เหมือนกันครับครับคือก็น่าจะใช้ข้อมูลในเกมแหละแต่มันเก็บหลายอย่างมากนะเก็บหลายอย่างครับเพราะบางทีเงินนำก็เปอร์เซ็นต์น้อยเหมือนกันครับพูดเรื่องเลเวลเรื่องอะไรหลายอย่างฮีโร่ด้วยนะใช่ครับไอเทมจะมีบางครั้งบางครา 90% ก็แพ้ได้ครับครับ 99% นะเห็นหลายต่อหลายรอบก็คือโดตาครับมันมีกราฟสวิงของมันอยู่ฮะใช่ฮะ อีกประมาณสัก2นาทีนะโรชาน่าจะเกิด2นาทีถึง5นาทีครับตอนนี้โอเอจิสเพิ่งบูดไปเมื่อไม่นานมานี้นะครับผมว่าดาบทองมานี้ต้องเซอร์ไพรส์นะครับเพราะว่าถ้ามีดาบทองแล้วโผล่ตัวไปเขาเตรียมพร้อมที่จะออลอินใส่โทรลอดนะแต่ออลอินใส่โทรลอดเยอะก็ไม่ได้เพราะ RP มันมีอยู่นะพักชมโฆษณาสักครู่อย่างไม่ใช่โอ้โหแต่คือผมกลัวว่าออกดาบทองมาแล้วจะเป็นภาพแบ
โดนโรลลิ่งฮันเดอร์แล้วกระตุกทำอะไรไม่ได้ทั้งนั้นที่แบบถือดาบทองอยู่บีคบีเขาเหลือน้อยด้วยเนี่ยคือถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยเศร้าใจเลยนะต้องมานั่งตีวิวโอวิฟกับต้องหลบโรลลิ่งฮันเดอร์คือห้าโรลลิ่งฮันเดอร์นี่คือผมไม่รู้ว่าแพงโกะแพงโกะเขาต้องอัพโรลลิ่งฮันเดอร์ระยะเวลาเพิ่มอยู่แล้วในทาเลนต์ของเขาครับเนี่ยฝั่งซ้ายแน่นอนเห็นปะใช่แล้วรถคูดาวโรลลิ่งฮันเดอร์อีกแล้วนี่ยังไม่นับว่ามีอบิสเบดอีก2อันครับผมแล้วโพลสันยังไม่ได้รีเฟชเชอร์แล้วตอนนั้นได้ดาบทองรีเฟชเชอร์มานี่ก็แบบจะหาจังหวะตียังไงเนี่ยผมก็ยังนึกภาพไม่ออกนะมันต้องแบบที่สุดของแจ้แล้วจริงครับโอ้โหทีมคอยเปิดไป BKB มาขอดูเอลหน่อยพี่ทาวอกแฮมเมอร์สะดุดไม่ถึงครับผมแล้วไทนี่จะดีดไม่ถึงเหมือนการดับไวนิ่งลิปแบบกว้างไกลแล้ววีโววิบขึงมาโอ้เฟียเลนแล้ว BKB วิ่งไปก่อนครับทยานรถไปเจอสตันใหญ่ครับผมกลางการเหมือนกันโรลลิ่งเทเดอร์มาเรื่องแจ็คกี้บอกต้องหลบโรลลิ่งเทเดอร์ก่อนไม่งั้นจะแตกพ่ายครับทาเดอร์คิวตายไปแล้วโรลลิ่งเทเดอร์เข้ามาย้ำต่อไปดีดลูกบอลเปิด BKB สวนแบตเตอร์ทรานมาแล้วตัดทางด้านเออซ่าตบหน้าสั่นเหมือนกันใครจะสั่นกว่าแล้วดูเอลใส่ด้านเออซ่ามีเทเดอร์ไบดิ้งไลฟ์ผักต่อผมตีไม่ทะลุทางหน้าตัวของฝ่ายแจ็คกี้ฟีลเลสคิวแล้วก็บูมเบลเลยอีกหนึ่งเต้าเข้ามาสตันย้ำต่ออีกทีครับผมมาสล็อตทีมไว้หรือเปล่าเรียบร้อยหมดแรปเพดของด้านเมื่อราโคและจีจีคอคือเมื่อกี้เป็นนิยามของคำว่าไม่มีถอยจริงๆนะเมื่อราโคตอนแรกแบบบวกกับทางด้านของแจ็คกี้แบบหนึ่งต่อหนึ่งสักพักนี้โดนดูเอลมาจากมาสล็อตก็ยังไม่ถอยมีอาร์พีมาจากทางด้านของฟีลเลสก็ยังไม่ถอยไม่ถอยครับไม่มีถอยจริงฮะคนจะเอาครับช่วยไม่ได้ครับเพราะว่าเป็นจังหวะที่สำคัญนะ BKB ไปแล้วไม่ถอย1ต่อ1ไม่กลัว2ต่อ1ไม่กลัว3ต่อ1ไม่กลัวปักนี่ลากไปเยอะมากครับปักลากไปเยอะลาก BKB ลากทุกอย่างนะตอนนี้ลาก BKB ไป2คนลากของ LC กับแมกนัสไปใช่ไหมใช่แล้วคือพอเสีย BKB ไปแล้วไหนจะทางด้านของ VO Whip ไหนจะ Rolling Thunder อีกก็คือจบเลยฮะจบเลยครับผมเรียกว่าแตกสลายไปในเกมแรกนะครับเกมแรกก็เดือดดานนะครับยาวมานะครับ2ชั่วโมงในเกม40นาทีนะครับผมนะครับ ESL 1นะครับรอบเอเชียครับผมในเพลย์ออฟครับสายล่างครับ MG Trust กับ T1 จบลงแล้วเป็นทางด้าน T1 ชนะไปก่อนในเกมแรกมาดูว่า MG Trust เนี่ยจะแก้ดับอย่างไรซึ่งหลายต่อหลายครั้ง MG Trust เนี่ยเกมที่2เขาจะกลับมาชนะได้ครับซึ่งจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะครับต้องตามดูกันไปแต่ก็ยังไม่จบในเกมเมื่อกี้เพราะว่าจะมีนักวิเคราะห์ครับมาเปิดเผยครับผมจุดสำคัญว่าพลาดตรงไหนกันบ้างครับผมเดี๋ยวกลับมาพบกันครับพักสักครู่ครับ